بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريمتحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องที่ได้มาเป็นคนสำคัญของสถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เดือนรอมฎอนเราจะได้มาพบกันกับงานวันวิทยุเสียงอิสลามวันนี้มันมีความหมายสำหรับคนทำสื่อวิทยุเสียงอิสลามเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นวันที่ทำให้คณะผู้จัดทำวิทยุเสียงอิสลามได้พบกับผู้ฟังหรือว่าแฟนๆรายการเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะพบกันโดยที่วิทยากรไปพบกับพี่น้องทางบ้านแต่พอมาถึงการจัดงานก็เป็นการเข้าใจและเป็นการนัดหมายกันว่าเราจะออกมาเพื่อที่จะร่วมกันทำให้วิทยุเสียงอิสลามได้เดินหน้าต่อไปได้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องที่รักครับงานในวันนี้ผมทราบจากคณะผู้จัดงานว่าแฟนๆของวิทยุเสียงอิสลามนี่แฟนกันพันแท้เลยบางคนเนี่ยมากันตั้งแต่หลังซูรี่เรื่อยมาแล้วก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารกลับไปละศีลอดหรือบางคนก็อยู่รอละศีลอดร่วมกับพี่น้องจำนวนมากที่หลั่งไหลกันมาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราได้เข้าใจในมุมของคนทำสื่อหรือว่าสื่อสารมวลชนมุสลิมว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้นยังคงไม่ได้ล้มหายตายจากไปจนหมดหน้าปัดถึงแม้ว่าปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงที่มันเป็นประเภทธุรกิจได้ปิดตัวลงแล้วก็ล้มหายตายจากไปอย่างมากทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีสื่อสมัยใหม่สื่อโซเชียลมีเดียที่มันทำให้การเข้าถึงสื่อแบบเดิมวิทยุกระจายเสียงนั้นน่ะมันก็ทำให้คนลดลงไม่เพียงแต่วิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นกันยิ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นี่สื่อแรกๆของโลกที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ดังๆนี่ก็เรียกว่าบริษัทปิดตัวล้มหายตายจากกันไปมากมายด้วยกับภาวะของโลกสมัยใหม่ที่เขามีสับแสงเป็นภาษาฝรั่งว่า disruption ก็คือการเข้ามาแทนที่ทำให้สิ่งเดิมนั้นก็ต้องล้มหายตายจากเป็นธรรมดาในช่วงเวลานี้วิทยากรที่จะได้ขึ้นมาเสวนากันถ้าท่านมาแล้วก็เรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าสู่เนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่รอฟังกันอยู่เวลามาพูดที่งานวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาหลังจากละหมาดตะรอวีห์พี่น้องก็ยังอยู่กันนะครับถึงแม้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่นี่จะหมดลงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เต็มพื้นที่เหมือนกับตอนช่วงละศีลอดแต่ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากฟังเราอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ฟังการถ่ายทอดสดของงานวันนี้เนี่ย
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือแม้แต่สื่อออนไลน์ที่พี่น้องอยากจะเห็นหน้าเห็นตาวิทยากรตอนนี้ก็สามารถเข้ามาเปิดดูได้ที่เพจสถานีวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ผมเข้าใจว่าทีมงานที่มาถ่ายทอดสดนี่ถ้าจำไม่ผิดเห็นโลโก้นี่เป็นทีมอัลฮัมดุลิลละใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลละเรามีคนแบบนี้แหละครับที่เขามีใจเสียสละทำนำเอาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพูดครั้งเดียวแล้วมันหายไปบันทึกแล้วก็นำไปใส่คลังอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดชื่อหัวข้อกดชื่อวิทยากรเดี๋ยวมันก็จัดเรียงมาให้อันนี้เป็นโลกยุคใหม่ที่ทำให้การเข้าถึงเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพี่น้องที่รักครับผู้คนที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็แฟนๆเสียงอิสลามต้องบอกว่าเป็นคนที่เปิดรับให้เสียงอิสลามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะบางคนเนี่ยนะครับขาดเสียงอิสลามไม่ได้วิทยุเสียงอิสลามเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนี่แหละมันเป็นลักษณะของคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้ศรัทธาว่าในยุคปัจจุบันเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเปิดรับสื่อซึ่งถ้าในเชิงธุรกิจเขาบอกว่าสื่อที่มันทำเงินได้ดีในยุคปัจจุบันก็ยังคงเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องชาวบ้านเรื่องดาราเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันทำเงินได้แต่สื่อประเภทสาระวิชาการเนี่ยมันก็ยืนอยู่บนความท้าทายยิ่งเป็นสื่อของวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยไม่ใช่สื่อที่สามารถโฆษณาได้เป็นสื่อแบบประเภทสาธารณะฉะนั้นวิทยุคลื่นนี้เนี่ยจะเดินต่อไปได้ก็ด้วยกับการสนับสนุนการบริจาคของพี่น้องเหมือนกับที่พี่น้องได้เปิดรับเอาเสียงอิสลามได้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องเปิดตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนบางคนเนี่ยหลับแล้วยังมีเสียงอิสลามเปิดฟังอยู่ตลอดหรือแม้แต่การขับรถเนี่ยปรากฏว่าการขับรถเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้เรื่องศาสนาสำหรับตัวผมเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเราขับไปด้วยแล้วก็ไม่เลือกที่จะฟังสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่วิทยุอิสลามได้นำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมพี่น้องผู้ฟังก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการได้ประโยชน์จากสื่อวิทยุเสียงอิสลามมาถึงการเสวนาในหัวข้อสุดท้ายของงานวิทยุเสียงอิสลามในค่ำคืนวันนี้ผู้จัดได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าสังคมวุ่นวายสิ่งท้าทายผู้ศรัทธามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าผู้จัดหัวข้อนี้เนี่ยเขาคงมองว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องแล้วก็หลายๆเรื่องนั้นน่ะมันก็กระทบกับคนที่มีศรัทธาหรือแม้แต่คนที่ไม่ศรัทธาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันปัทมาเนี่ยเขาบอกอาจารย์ถ้ามีหนังสือถ้าถามในประเด็นนี้กับอิสลามจะมีคำตอบอย่างไรในขณะที่สังคมมันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยฟิตนะที่เรียกว่าความวุ่นวายเนี่ยนะครับอิสลามมีทางออกในการเผชิญหน้ากับฟิตนะอย่างไรเพราะถ้าหากไม่รู้จักวิธีการก้าวข้ามฟิตนะเราก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความวุ่นวายหรือฟิตนะได้จึงเลือกทางออกที่ผิดวิธีหากผู้ไม่ศรัทธาก็อาจจะถึงวิธีการลาโลกนี้ไปด้วยการปิดชีวิตตัวเองเพราะความวุ่นวายของสังคมก็มีอยู่มากที่ได้ให้เห็นกันแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีทางตันสำหรับผู้ศรัทธาในการก้าวข้ามวิกฤตใดๆหรือแม้แต่ความวุ่นวายที่เรียกว่าฟิตนะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ถ้าพูดในมุมของวิชาการก็คือเราจะก้าวข้ามฟิตนะหรือว่าความวุ่นวายเนี่ย
อย่างไรในฐานะผู้ศรัทธาซึ่งวิทยากรแต่ละท่านที่เขาจัดไว้เนี่ยจะบอกพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าการจัดการบรรยายในหัวข้อต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิทยากรแต่ละชุดชุดท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาอาจารย์ใหญ่ไว้ข้างหลังนะอาจารย์ใหญ่ไว้ข้างหลังไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ตัวใหญ่นะแต่อาจารย์ที่เป็นที่รู้จักของพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องอย่างน้อยก็คนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนี่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานท่านได้เผยแผ่เรื่องราวศาสนาโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ศีลอิสลามเนี่ยเสียงของท่านข้อมูลที่ท่านให้เนี่ยมันเปลี่ยนหัวใจผู้คนมานักต่อนักด้วยกับเรื่องราวของศาสนาก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีงามให้กับท่านวิทยากรเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าวิทยากรจะยังมาไม่ครบแต่บนเวทีนี้มาแล้ว2ท่านผมก็คงจะได้ให้เข้าสู่การเสวนาในช่วงต้นนี้เลยนะครับกับหัวข้อเรื่องสังคมวุ่นวายสิ่งท้าทายผู้ศรัทธาซึ่งวิทยากรท่านแรกที่จะได้ให้พบกับพี่น้องเนี่ยก็ขอคงจะให้เป็นผู้อาวุโสน้อยหน่อยแล้วกันนะครับเป็นคนเปิดนะผู้อาวุโสน้อยไปจนถึงให้อาจารย์ดุลรอดท่านเป็นอาจจะปิดท้ายแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งก็บรรยายในหลายๆที่รวมไปถึงวิทยุเสียงอิสลามด้วยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนากับพี่น้องนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชุกต์ดานีสมันครับในช่วงแรกนี้ครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นก็ขอทักทายพี่น้องนะฮะด้วยกับตะฮียะอะฮ์ลุลญันนะห์คำทักทายของชาวสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับทีมงานทุกท่านที่ให้ได้มีการเรียนรู้ในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทีมงานที่ได้ทำการจะใช้คำว่าก่อตั้งวิทยุเสียงอิสลามก็ได้นะฮะหรือทีมงานที่ได้ช่วยในการที่ให้รายการวิทยุเนี่ยยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมในงานวิทยุเสียงอิสลามและพี่น้องที่ได้มาร่วมออกร้านนะรายการวิทยุเนี่ยแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมซื้อของแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งจากการที่มาให้ความรู้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะอาจารย์คอลิดว่าผมตั้งใจมาละศีลอดที่นี่นะครับแต่ว่ามาตอนจะอาซานปรากฏว่าไม่ทันฮะของเกือบหมดเหลือกินลูกชิ้นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าของเรามีน้อยนะพี่น้องแต่ขอร้อนตาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะที่ให้ความสำคัญกับรายการวิทยุสื่อที่ผมจะถือว่าเป็นสื่อที่เห็นผลนะเป็นสื่อที่เราได้เห็นคนแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ไปนั่งเรียนอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าได้ความรู้นะครับด้วยกับการฟังวิทยุนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุจากทางในระหว่างตอนขับรถมันอย่างที่พิธีกรเราได้บอกหรือว่าบางคนบอกว่าฟังทั้งคืนบางคนเนี่ยโดนลูกๆตั้งฉายาว่าช่องของมะเพราะว่าเปิดแต่รายการนี้แหละนะฟังแต่รายการวิทยุเสียงอิสลามนั่นแหละนะก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมาดับฟิตนะเดี๋ยวจะมาเราจะมาคุยกันนะพี่น้องว่าสังคมวุ่นวายเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยว่าจุดยืนของมุสลิมเราจะยังไงกับสังคมวุ่นวายก่อนอื่นให้เราคิดถึงคำหนึ่งนะที่บอกว่ามันกอละอะฮละกันนาสฟะฮุวะอะฮละกะฮุมเอาอะฮละกุฮุม
ใครก็ตามที่บอกว่าสังคมพินาศไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ทำให้สังคมพินาศหรือว่าเขานั่นแหละในบางรายงานนะบางการอ่านบอกว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่พินาศที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนนะพี่น้องเรารู้อยู่ว่าสภาพสังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดฟิตนะอะไรต่างๆนานามากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบอกกับเราเอาไว้แล้วนะและเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้แล้วว่าเราจะเจอกับบททดสอบเราจะเจอกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเผชิญในชีวิตของเราเหมือนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งนะว่าอัลิฟลามมีมอะฮัสบันนาสอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์น่ะคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวคำว่าฉันศรัทธาแล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่ถูกฟิตนะห์เลยโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบเลยหมายความว่าในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าใครก็ตามที่ได้กล่าวคำว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีการปฏิบัติอามัลตามที่เขาได้กล่าวนะตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเนี่ยให้เขารู้เลยว่าเขาจะต้องโดนทดสอบอย่างแน่นอนไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ต่อมาว่าวะลากอดฟะตันนัลลซีนมินกับลิฮิมฟะลายะอ์ลัมันนัลลซีนศอดะกูวะลายะอ์ลัมันนัลกาซิบีนและแท้จริงเราได้ทำการทดสอบนะบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาฟะลายะอ์ลัมันนัลลอฮุลลซีนศอดะกูวะลายะอ์ลัมันนัลกาซิบีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงรู้ว่าใครที่เป็นผู้ที่เชื่อแล้วใครกันที่เป็นผู้ที่ไม่เชื่อหมายว่าการที่เรากำลังโดนทดสอบเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบกลุ่มชนก่อนหน้านี้และบททดสอบของแต่ละประชาชาติเนี่ยนะพี่น้องมีบททดสอบที่แตกต่างกันไปในซูเราะห์อังกะบูตเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นซูเราะห์แห่งบททดสอบถ้าพี่น้องอยากจะเรียนรู้บททดสอบนะพี่น้องอ่านในซูเราะห์นี้แหละซูเราะห์อังกะบูตเนี่ยแต่ว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยมีอยู่2อายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามประวัติท่านนบีนูฮ์น่ะมีกล่าวแม้กระทั่งในซูเราะห์นูฮ์เลยนะฮะชื่อของท่านนบีนูฮ์เลยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวอยู่2อายะห์ในซูเราะห์นี้เนี่ยว่าفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما นบีนูฮ์เนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กับการดะอวะกลุ่มชนของเขาเนี่ย950ปีคือ1000ปียกเว้น50เนี่ยคือ950ปีนั่นแหละบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าอันนี้แหละคือบททดสอบคือฟิตนะห์ที่ท่านนบีนูฮ์จะต้องเผชิญคือบททดสอบที่นบีนูฮ์ได้เจอได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่จะต้องมีชีวิตยืนยาวในการดะวะพี่น้องอ่ะ950ปีไม่ใช่บรรยายเดือนละครั้งนะไม่ใช่บรรยายสัปดาห์ละครั้งไม่ใช่บรรยายวันละครั้งแต่ท่านนบีนูฮ์ในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นูฮ์เนี่ยว่ากอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีนูฮ์ได้บอกว่าโอ้ผู้อิบาดของฉันแท้จริงฉันได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของฉันเนี่ยทั้งในยามกลางคืนแล้วก็ในยามกลางวันฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอีอิลลาฟิรอรอแต่ว่าการเชิญชวนของฉันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเขาได้เพิ่มพูนอะไรเลยนอกจากเป็นการหลีกหนีกันหมายความว่าพวกบรรดากลุ่มชนท่านนบีนูฮ์เนี่ยมีแต่การหนีในสิ่งนี้พี่น้องฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีฮิกมะห์ในการทำในการปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกําหนดมาและอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกําหนดมาแล้วเนี่ยกําหนดมาด้วยกับฮิกมะห์ที่พระองค์ได้มีความต้องการอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นึงว่ามากานัลลอฮุลียะซะรัลมุอ์มินีนอะลามาอันตุมอะลัยฮัตตายะมีซัลคอบีซมินัตฏอยยิบอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้ทำการทดสอบบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในบนสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังเป็นกันอยู่เนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเนี่ยทดสอบจนกระทั่งพระองค์จะทำการแยก
คนเลวๆออกจากคนดีหรือว่าแยกสิ่งเลวๆออกจากสิ่งที่ดีๆได้วะมากานัลลอฮุลยุตลิอากุมอะลัลฆอยบวะลากินนัลลอฮยัจตะบีมิรรุซุลิฮิมัยยะชาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้พวกเจ้าได้มีความรู้ในเรื่องของสิ่งลึกลับแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงทำการเลือกเฟ้นจากบรรดารอซูลของพระองค์ในผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หมายความว่าไงฮะหมายความว่าในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนแรกเริ่มในการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนฟิตนะห์พี่น้องฮะฟิตนะห์หนักกว่าการดำเนินชีวิตของเราเองนะแต่บางครั้งเวลาที่เราไม่ได้เข้าไปสู่บทเรียนที่บรรดาผู้มีศรัทธาได้ต้องมาเผชิญกันเนี่ยก็คือบทเรียนของอะไรฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะต้องอยู่ปะปนกับบรรดาคนมุนาฟิกแล้วจะต้องอยู่ปะปนกับบรรดาพวกยะฮูดคนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามพี่น้องมีความเห็นยังไงฮะถ้าหากว่าเราต้องอยู่ปะปนกับคนที่เขาแสดงความเป็นอิสลามแล้วในวันนั้นในวันที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าไปสู่ที่นครมะดีนะห์ท่านนบีพยายามอย่างที่สุดในการดะอาวะห์ชาวนครมักกะห์เพื่อเป็นกองกำลังให้กับท่านนบีแต่ว่าไม่สำเร็จจนท่านนบีพยายามที่จะหาสถานที่ที่จะทำการดะอาวะห์ไปที่ดินแดนตออีฟไปที่ดินแดนต่างๆส่งจดหมายไปหาโรมส่งจดหมายไปหาเปอร์เซียสุดท้ายแล้วก็มาได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาที่นครมะดีนะห์พี่น้องทั้งหลายบททดสอบที่อยู่เหนือบททดสอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจอมาที่นครมักกะห์เนี่ยวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวจะมีวิทยากรอาวุโสนะครับคือเวทีในค่ำคืนเนี่ยผมดูแล้วมีผมเด็กคนเดียวนะที่เหลือเนี่ยอาวุโสทั้งนั้นเลยนะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์ญาฟัตเรือนพิทักษ์อาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสที่ผมได้รับความรู้จากบรรดานักวิชาการเหล่านี้มาเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับตอนที่ผมกลับมาแรกเนี่ยนะฮะก็มาเรียนรู้ผ่านทางด้านอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่แหละนะฮะใช้อะไรผมเอาหมดแหละนะฮะวันนั้นพี่น้องครับมาดูบทเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเนี่ยนะผมกำลังจะเข้าเรื่องเลยนะฮะพิธีกรส่งมาว่าให้อีก5นาทีนะนี่เมื่อกี้เพิ่งจะขึ้นบทนำไปนะนี่กำลังจะเข้าเรื่องเลยเนี่ยนะเรามาเข้าเรื่อง5นาทีแล้วกันนะครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจอในนครมะดีนะห์พี่น้องฮะให้เราเข้าใจอย่าง5นาทีนะพี่น้องตั้งใจฟังนะสั้นๆท่านนบีเข้ามาปั๊บเนี่ยท่านนบีเจอกับพวกยิวแล้วท่านนบีเจอกับพวกมุนาฟิกพี่น้องสงครามอุฮุดเนี่ยท่านนบีเดินทัพไป 1,000 คนเนี่ยมีมุนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยพาพวกกลับมา300กว่าคนแสดงว่ามุนาฟิกในนครมะดีนะห์เนี่ยมีจำนวน1ส่วน3เลยนะมีจำนวนมากนะไม่ใช่จำนวนน้อยๆหมายความว่าท่านนบีต้องมาใช้ชีวิตในบททดสอบที่ต้องใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอยู่กับศัตรูให้ได้น้องไม่ง่ายนะวันนี้ถ้าเรามาตั้งองค์กรแล้วเราก็อยู่กันพวกเราเนี่ยนะอยู่กันในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ยากนะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปอยู่กับสังคมที่มีทั้งพวกยิวอันนี้อยากจะให้เราได้เห็นภาพเลยนะพี่น้องว่าท่านนบีอยู่แบบปะปนกับคนที่เป็นศัตรูนะอยู่กับพวกยิวแล้วก็มีพวกมูนาฟิกอยู่ด้วยแล้วพวกมูนาฟิกเนี่ยคือศัตรูตัวยิวเนี่ยชัดเจนนะพี่น้องยิวเนี่ยว่าร้ายแล้วนะชัดเจนหมายความว่าเป็นศัตรูชัดเจนแต่ว่ามูนาฟิกเนี่ยปากบอกว่าฉันศรัทธาอย่างกูรูอามันนะบอกว่าฉันเนี่ยศรัทธาแล้วแต่ว่าในใจของเขามีแต่ความเกลียดชังอิสลามจ้องจะทำลายอิสลามทำไมถึงต้องมีพวกมูนาฟิกเพราะว่าในวันที่ท่านนบีเข้านครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบียึดนครมะดีนะห์ได้แล้วเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งเลยทำให้ศัตรูของอิสลามเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งในการที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าฉันศรัทธาเฮ้ยฉันไม่ศรัทธานะฉันเป็นศัตรูของอิสลามนะไม่แต่พี่น้องฮะยุทธศาสตร์ในการดะอวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอยู่กับฟิตนะห์ที่ท่านนบีต้องเผชิญที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีไม่ใช่ว่าอะไรไม่ถูกฉันก็ชนอย่างเดียวไม่ใช่แสดงว่าในการดะอาวะห์ของเราเนี่ยท่านนบีต้องการอะไรฮะ
ต้องการชาวเมืองนครมะดีนะห์มาเป็นกองกำลังเสริมให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าในการดะอวะห์ต้องมียุทธศาสตร์ท่านนบีเข้าไปถึงเนี่ยถ้าท่านนบีชนกับทุกกลุ่มนะพี่น้องอิสลามมาไม่ถึงเราหรอกเจอมุนาฟิกชนเจอยิวชนเจอพวกมุชริกีนชนแต่ท่านนบีรู้ว่าศัตรูที่มันตามเล่นเราอยู่คือพวกมุชริกีนจากนครมักกะห์ไล่ตามพวกเรามาเพราะฉะนั้นเข้าไปถึงเนี่ยนะท่านนบีเซ็นสัญญากับพวกยิวว่าเราจะไม่ต่อสู้กันเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันในสัญญามีบันทึกไว้ถึงขนาดว่าถ้าหากว่ามีใครบุกมาในนครมะดีนะห์มุสลิมกับยิวจะร่วมมือกันในการขับไล่ศัตรูที่เข้ามาในนครมะดีนะห์นี่คือคำสัญญาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเซ็นสัญญากับพวกยิวทั้งที่ท่านนบีรู้ว่ายิวมันชอบเบี้ยวสัญญาต่อมาพวกมุนาฟิกบรรดาซอฮาบะห์รู้ว่ามุนาฟิกในนครมะดีนะห์เนี่ยเป็นใครเป็นมุนาฟิกบ้างแล้วท่านนบีก็รู้ท่านนบีเอ่ยชื่อให้กับฮุซัยฟะห์บินยามานว่าใครบ้างที่เป็นมุนาฟิกซอฮาบะห์บางคนพอเวลารู้ว่าใครมีลักษณะสัญลักษณ์ของมุนาฟิกขึ้นมาเนี่ยขออนุญาตท่านนบีเลยด้วยความที่คือการอยากเจออยากชนน่ะใครที่เป็นศัตรูของอิสลามคุณมาเลยบอกท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อิซัลลิอักตออุนุกะบอกรอซูลของอัลเลาะห์ท่านอนุมัติมาคำเดียวฉันจะตัดคอมันหนึ่งในคนที่กล่าวคำนั้นอุมัรบินคอตตอบหนึ่งในคนที่กล่าวคำนั้นคืออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนบอกฉันจะตัดคอพ่อของฉันเองที่เป็นคนที่มาเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามแต่ปากบอกว่าศรัทธาแต่ในใจไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีกล่าวว่าไงฮะท่านนบีบอกว่าลาบอกว่าไม่ได้จะไปฆ่าเขาไม่ได้แล้วก็บอกว่าลายุตฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตะละอัศฮาบะคนจะมาพูดได้ว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองพี่น้องคำนี้ต้องฝังอยู่ในหัวเราเลยนะในวันที่เราจะต้องทำงานศาสนาร่วมกันเนี่ยแล้วในวันที่เราจะต้องมีอะไรที่มันประจักษ์อยู่ต่อหน้าสังคมเวลาที่เราจะต้องสอนต่อหน้าสังคมเวลาที่เราต้องมีการเผชิญหน้ากันเวลาที่บางครั้งเราอาจจะต้องมีการมาถกเถียงกันมาพูดคุยเรื่องราวศาสนากันให้คิดอยู่เสมอว่าอย่าให้ใครมาพูดได้ว่ามุสลิมทะเลาะกันเองท่านนบีไม่ให้ซอฮาบะห์ฆ่ามุนาฟิกทั้งที่ท่านนบีรู้แก่ใจว่ามันคือมุนาฟิกทั้งที่ท่านนบีรู้แก่ใจว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกินอัสฟะลิมินันนารแท้จริงมุนาฟิกอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแต่ท่านนบีบอกว่าฆ่าไม่ได้จะให้คนมาประจานมาบอกว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองไม่ได้แล้วคนเป้าหมายหลักคือคนจะไม่รับอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอยู่บนฟิตนะห์ให้ได้พี่น้องท่านนบีเผชิญกับฟิตนะห์ที่หนักกว่าเราเยอะแยะมากมายท่านนบีเผชิญด้วยความอดทนแล้วด้วยวิธีการต่างๆเดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าท่านนบีเผชิญกับอย่างไรวันนี้ก็ขอตอนนี้นะขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะวิทยากรมองหน้าผมหลายทีแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับในรอบ2เนี่ยคงต้องต่อครับเพราะว่าเรื่องที่อาจารย์ชูโค้ชท่านได้เปิดหัวไว้นี่น่าสนใจยกกรณีศึกษาในเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กลับไปที่มหานครมักกะห์ด้วยกับฟิตนะห์มากมายท่านก็ไม่เลือกที่จะจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้าหรือการรบราฆ่าฟันแต่ดูเหมือนว่าท่านจะเลือกใช้วิธีการใช้สติแล้วก็รู้เขารู้เราในการคือยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องอยู่กับฟิตนะห์ต้องอยู่กับปัญหาแต่จะอยู่อย่างไรก็อยู่แบบท่านรอซูลเนี่ยใช้สติคิดวิเคราะห์คิดให้ถี่ถ้วนในการแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้ดีที่สุดในช่วงต้นเลยของการเปิดประเด็นของอาจารย์ชูโค้ชเนี่ยพี่น้องครับหลายคนพอเวลาปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีทางออกทางตันบางคนตัดพ้อว่าทำไมชีวิตฉันน่ะมันแย่แล้วเกินมันมีแต่เรื่องหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องขยับไปตรงนู้นก็มีแต่เรื่องดูมันตีบตันไปหมดทางแต่ปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์สุโคตได้ยกอัลกุรอานมาเนี่ยนะครับมันอยากจะให้อัลกุรอานสิ่งที่อัลเลาะห์บอกไว้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องทุกคนแล้วก็เอาไปใช้เวลาที่เผชิญปัญหาที่อิสลามสอนว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยอย่าคิดว่าจะไม่ถูกทดสอบใช่ไหมอาจารย์มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมันมีบททดสอบของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่น้องเห็นชีวิตของคนหลายๆคนเออทำไมเขาดีจังเราไปมองคนที่เขามีความสุขคนพวกนี้ทำไมเขามีแต่ความสุขทำไมฉันมันมีแต่ความทุกข์แต่อย่าตะบอกสิ่งที่มันเป็นความจริงก็คือทุกคนมีบททดสอบของตัวเองทั้งสิ้นฟังตรงนี้แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมันมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยเพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับ
บททดสอบหรือที่เรียกว่าฟิตนะหรือความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่อยู่แบบไหนล่ะอาจารย์ชูโกตยกตัวอย่างกรณีท่านรอซูลเนี่ยปัญหาหนักกว่าเราหลายเท่านะกลับไปที่มักกะเนี่ยเมืองที่คนเขาจะฆ่าแต่ท่านนบีก็ใช้วิธีการที่จะอยู่กับปัญหาแล้วก็อยู่แบบกรรมชัยชนะด้วยอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยทั้งๆที่ความวุ่นวายมันเต็มไปหมดฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่อาจารย์ชุโคตได้เปิดแล้วพี่น้องทำให้พี่น้องได้รับกำลังใจจากสิ่งที่อิสลามสอนโดยเฉพาะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้เลยว่าการทดสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้คนเพื่อที่จะให้รู้ว่าใครจริงใครไม่จริงใช่ไหมอาจารย์ใครที่มันจะเชื่อหรือจะดื้อคนน่ะถ้าวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยดื้อมันก็จะพบกับความหายนะแต่ถ้าคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะก้าวข้ามบททดสอบไปถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เร็ววันแต่มันก็เป็นความคุ้มค่าเมื่อที่เขาผ่านมันมาได้นะครับในช่วงต่อไปครับวิทยากรท่านต่อไปที่จะได้พบกับพี่น้องเนี่ยในหัวข้อเรื่องสังคมวุ่นวายสิ่งท้าทายผู้ศรัทธาหรือถ้าพูดในมุมที่อาจารย์ชุโคท่านเปิดแล้วก็คือเรื่องเราจะก้าวข้ามฟิตนะความวุ่นวายเนี่ยอย่างไรกันดีนะครับก็คงจะไปที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับขอเชิญอาจารย์ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الحمد لله นะครับขอกล่าวสลามทักทายไปยังพี่น้องที่ยังให้เกียรติอยู่ในบริเวณงานนะครับในคืนนี้และรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมนะครับผ่านการถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจผ่านนะครับไลฟ์สดของหลายๆสำนักเห็นกล้องแล้วก็ดีใจนะเหมือนนายกแถลงข่าวเลยนะกล้องเยอะคิดถึงตัวพรนะเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วนะไม่ได้เห็นหน้าตัวพรเนี่ยฟิตนะนะอัลลอฮ์ทดสอบนะคิดถึงตัวพรคิดถึงสมาชิกนะครับแต่ดูแล้วล่ำซ้ำดีตอนนี้นะอัลลอฮ์อักบารวันนี้เป็นการจัดงานประจำปีอีกครั้งหนึ่งนะครับของวิทยุเสียงอิสลามจริงๆแล้วผมอยากจะให้จัดปีละสองครั้งสามครั้งเลยนะครับเห็นการตอบรับจากพี่น้องนะครับมวลหมู่ประชาชนนะครับผู้ร่วมศรัทธาแล้วอยากให้จัดฝากอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับอีกสักสองรอบนะครับรอบละสักนะอินชาอัลลอฮ์อาจจะจัดเป็นบริการโต๊ะจีนการกุศลก็ได้นะครับทีมงานไม่เหนื่อยด้วยนะครับเหนื่อยอาจารย์อับดุลลาตีฟคนเดียวช่วยขายโต๊ะหน่อยนะครับแล้วก็จัดเป็นบุฟเฟ่นะครับหลายๆรูปแบบอินชาอัลลอฮ์นะครับเพื่อให้เรามีรายได้มาสนับสนุนการบริหารกิจการของทางสถานีสถานีวิทยุเสียงอิสลามตอนนี้เหลือเพียงแค่สถานีเดียวแล้วนะครับที่ออกอากาศ24ชั่วโมงนะครับ FM ก็เราก็ลดลงจำนวนหนึ่งนะครับแต่เราขยายคลื่นสัญญาณนะครับในส่วนของ AM นะครับให้มันมีคุณภาพให้มันกว้างออกไปเพื่อให้พี่น้องสามารถที่จะใช้บริการของนะครับสื่อนะครับเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามนะครับได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณบุคอรีมานะสุบินแล้วก็มาจิดะนะครับที่เป็นใครว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยนะที่นะครับที่เป็นอะไรเป็นบุคคลที่ผลักดันนะแล้วก็ยังยืนอยู่ในจุดนี้นะครับจนกระทั่งนะครับกลายเป็นนะครับเหมือนกับเป็นโลโก้ของเสียงอิสลามไปแล้วมาจิดะตอนนี้นะครับเช้าไหนถ้ามาได้ยินเสียงมาจิดาประกาศข่าวยานาซานเนี่ยสาวว่ามันผิดปกตินะก็ขอบคุณนะเสียงอิสลามที่ได้อยู่
เคียงข้างพวกเรามาหลายปีนะครับหลายปีถามว่าวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยเป็นของบุคอรีไหมไม่ใช่ของบุคอรีไม่ใช่ของมาญิดะห์เป็นของที่ทั้งสองคนนะครับเขาปลูกปล้ำมานะครับแล้วเขาก็ทำต่อยอดเรื่อยมาแล้วเขาก็เนียดยกให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาใช้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพอยกให้อัลลอฮฺแล้วเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบกลายเป็นของสาธารณะนะครับกลายเป็นของสาธารณะพวกเราต้องมีส่วนร่วมนะครับอย่าผลักภาระหรือโยนภาระตรงนี้ให้กับทีมงานที่มีอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนงานนี้เป็นงานจิตอาสานะครับงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับอย่าโยนภาระไปให้แค่บุคอรีหรือมัจญิดะห์เพียงแค่สองคนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับเป็นคนทำงานแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราด้วยนะครับเพื่อให้วิทยุเสียงอิสลามนะครับที่เราใช้บริการอยู่ทุกวันนี้สามารถนะครับที่ดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นและก็อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ผมเองขอชื่นชมนะครับและรวมถึงทีมงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมก็หวังลึกๆนะอยากให้อาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยนะครับจัดงานอีกสักสองครั้งนะครับลองปรึกษาทีมงานดูว่าเราจะจัดเป็นลักษณะบริการตัวจีนการกุศลก็ได้ตอนนี้เราบริการจำหน่ายอาหารเป็นการกุศลนะครับก็มีร้านรวงมาเยอะเลยวันนี้70กว่าร้านนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่มาอุดหนุนอาหารและสินค้าเนี่ยนะครับอาหารหมดเร็วนะครับหลายคนเนี่ยเลยไปละสินอดที่มรดกกันนะครับวันนี้มรดกเพิ่มหลายแถวเลยนะครับละหมาดเลยไปละหมาดด้วยไปละสินอดด้วยก็เป็นองค์กรพี่องค์กรน้องนะเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันวันนี้นะครับที่คุณคอลิดได้ให้ความไว้วางใจกับผมก็คือให้คุยต่อยอดมานะครับว่าเวลาเกิดฟิตนะเกิดเป็นบททดสอบขึ้นมาหรือความวุ่นวายโอลหมาดโกลาหลอะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของเราที่เป็นสังคมมุสลิมนะครับจริงๆแล้วมุสลิมต้องอยู่หรือต้องมีสังคมตามอุดมคติแบบอิสลามแต่ที่ว่ามันเป็นสังคมที่วุ่นวายโกลาหลโอลหมาดอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะส่วนหนึ่งนะครับมันไม่เป็นไปตามนะครับวิธีคิดหรือแบบอย่างนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกแบบไว้ให้เรานะครับพอมันไม่ตรงไปตามที่สเปคที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้มันก็เลยเกิดความวุ่นวายความโอลหม่านความโกลาหลต่างๆเกิดขึ้นบางครั้งนะครับในสังคมมุสลิมเรานะครับเราแยกไม่ออกเลยตัวพรว่าสังคมมุสลิมเราที่เราเห็นอยู่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นสังคมมุสลิมจริงหรือมุสลิมทิพนะครับมุสลิมจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่มุสลิมบางทีนะเข้าไปในที่วะกัฟด้วยตัวพรรู้จักที่วะกัฟนะที่วะกัฟก็คือสถานที่ที่เป็นของมัสยิดของชุมชนที่เป็นมุสลิมอยู่ส่วนทั้งหมดนะอยู่ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่หมู่บ้านมุสลิมนะครับเขานุ่งกางเกงขาสั้นกันของเราก็นุ่งกางเกงขาสั้นเขาใส่เกาะอกมุสลิมเราในเขตวะกัฟก็ใส่เสื้อเกาะอกผมเจอมาที่หนึ่งนะครับที่วะกัฟของมัสยิดปัจจุบันนี้นะครับมีการดำเนินการจากองค์กรด้านนอกนะผลักดันจนกระทั่งปัญหานี้สำเร็จมัสยิดนะครับให้คนคนหนึ่งเช่าเปิดเป็นสำนักหมอทรงเลยบางแหละนะครับดูหมออาบน้ำนะครับเข้าทรงนะครับก็ทำให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจก็ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการมัสยิดไปแรกๆก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่ดีอะไรดีขึ้นแต่ว่ามีครูบาอาจารย์มีนักคิดหลายๆคนนะที่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวเขาก็ช่วยกันผลักดันคนละนิดคนละหน่อยปัจจุบันนี้ทราบว่าก็โดนขับไล่นะครับโดนเชิญไปแล้วนะออกจากชุมชนมุสลิมก่อจากพื้นที่วะกัฟนะครับบางทีพื้นที่วะกัฟอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ตัวปอนฟังนะครับเขาอยู่กันหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เขาอยู่กันไม่มีปัญหาไม่กระทบกระทั่งกันแต่เราที่วะกัฟเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยนะอย่างที่ผมเล่าตูดโองคืบเดียวยังทะเลาะกันเลยยิงไหมวุ่นวายไหมวุ่นวายนะครับวุ่นวายมากๆเลยที่วะกัฟติดกันนั่นแหละตูดโองเลยเข้าไปแดนเขานิดเดียวคืบเดียวทะเลาะร้องเรียนยันอิหมัมนะเราไม่ยอมกันแต่นึกดูสิครับสังคมของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ
เขายกที่ให้ครึ่งแปลงยกที่ให้กันเป็นภูเขาภูเขาเขาไม่เสียดายไม่ทะเลาะกันแต่เราเนี่ยตูดโอ่งเลยอีนี่มันวางตูดโอ่งเลยมาที่ชั้นอิหม่ามให้อิหม่ามไปตัดสินละตูดโอ่งอย่างเดียวเห็นไหมหาเรื่องให้อิหม่ามเพราะเราไม่น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นนโยบายแบบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านใช้ปกครองราษฎรของท่านมาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนี่อันนี้ตอนนี้ที่ผมพูดแบบสังคมมุสลิมเรามูเก็บมุสลิมเราเนี่ยบางทีดูแล้วเหมือนก็ไม่ใช่สังคมมุสลิมนะครับผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นนะสมมุติเนี่ยเราไปหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราเห็นแค่เราเห็นบ้านนะเรารู้แล้วนะครับสมัยก่อนนะอ๋อเรือนไทยเนี่ยอ๋อนี่เรือนไทยภาคกลางทรงนี้เรือนไทยนี้เป็นเรือนไทยอีสานภาคอีสานเรือนไทยนี้เป็นเรือนไทยภาคเหนือแค่เห็นบ้านเห็นทรงนะเราก็รู้แล้วคนอยู่ในบ้านนะเป็นคนแบบไหนเป็นคนพื้นเพที่ไหนใช่ไหมครับอ๋อถ้าปลูกเรือนไทยแบบนี้อ๋อนี่คนภาคกลางเขานิยมปลูกเขาอยู่กันอ๋อเรือนไทยแบบนี้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรมากนะสมมติบางแร่เนี่ยบางแร่เข้าไปในสวนไปเจอรังต่อรังผึ้งบางแร่เห็นแค่รังนะรู้ละไอตัวที่อยู่ในรังเนี่ยเขาเรียกต่อหรือเรียกผึ้งรู้ไหมโอ้ไอหนีต่อหัวเสือไอหนีต่อหลุมแค่เห็นรังนะรู้แล้วรู้ไหมบางแร่รู้ไอหนีผึ้งไอหนีต่อไอหนีแตนเห็นรังรู้แล้วบางแรกขับรถผ่านหมู่เก็มไปบางทีทั้งหมู่เก็มเลยไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนข้างในเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกนะแต่ดูพึ่งดูแตนดูต่อเรายังรู้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคือตัวอะไรแต่พอไปเห็นบ้านมุสลิมดูไม่ออกว่าข้างในนี่แขกหรือมุสลิมใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับที่บ้านผมเนี่ยเขามีกิจกรรมเรื่องช่วงเดือนรอมฎอนทำอาหารเลี้ยงละเส้นอดแจกเป็นชุดๆเนี่ยของแหละเราก็จ้างเด็กๆนะจ้างวัยรุ่นนะขับมอเตอร์ไซค์ซาเล้งใส่ไปเอาไปแจกซอยวากาฟนี้นะ30ชุดตะบอนก็ใส่ไปมีข้าวมีแกงขนมเราใส่ไปแจกไปจากปากซอยวากาฟนะไปถึงไหนท้ายซอยไอ้นี่กลับมาเล่าแล้วอาจารย์พอแจกไปสุดซอยย้อนกลับมาน่ะปากซอยแกะถุงกินตั้งแต่สี่โมงเย็นแหละนี่ซอยวากาฟละอันนี้ของจริงมาแล้วนะแกะกินเฉยเลยเราก็เหนียดจะทำนะจะแจกใครแจกคนละสินโอแต่ที่ไหนได้พอแจกไปพอย้อนออกมาปากซอยแกะของเรากินไปแล้วนั่งกินหน้าบ้านอีกต่างหากด้วยนะอันนี้สังคมเรามีแบบนี้แล้วจะเยียวยาปัญหายังไงใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นบททดสอบเนี่ยมันก็มีทั้งในมิติในบริบทที่เป็นเรื่องดีๆนะเรื่องและเรื่องฐานะความพร้อมอะไรก็แล้วแต่สุขภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะครับกุลลุนัฟซินราอิกะตุลเมาต์อัลลอฮ์บอกทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายแต่ละคนย่อมมีบททดสอบเป็นของตัวเองเหมือนที่อาจารย์คอลิดบอกนะครับวะนับลูกุมบิชัรริวัลไคริฟิตนะอัลลอฮ์จะต้องสอบทุกคนแหละแต่สอบแตกต่างกันสอบบางคนสอบด้วยเรื่องดีสอบบางคนด้วยเรื่องไม่ดีทำไมถึงต้องสอบละฟิตนะเพื่อที่จะคัดกรองนะว่าใครจะเป็นบ่าวที่มีคุณภาพเป็นบ่าวที่ผ่านเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทรงประสงค์เอาไว้ฉะนั้นในเมื่อเกิดเป็นบททดสอบในมิติใดในบริบทใดก็แล้วแต่เราก็ต้องทำการบ้านสักนิดหนึ่งเราจะรับมือกับสิ่งที่เป็นบททดสอบเป็นความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวิธีในการที่จะบริหารโดยเฉพาะยิ่งนะครับปัญหาความขัดแย้งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีวิธีเราจะบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของครูบาอาจารย์ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทำยังไงที่จะไม่เป็นการซ้ำเติมหรือขยายปัญหาให้มันลุกลามนะครับขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งนะครับบททดสอบต่างๆแล้วเนี้ยนะครับมันเป็นบททดสอบที่ต้องแลกด้วยอีหม่านของเราบางครั้งต้องแลกด้วยกับสิ่งที่เป็นผลบุญความดีของเรานะครับฉะนั้นอยากให้พี่น้องนะครับใช้ตั้งสติเวลาเกิดเรื่องปัญหาความวุ่นวายอุลามะแล้วก็แล้วแต่
ตั้งสติให้ได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับตั้งสติเสร็จแล้วนะครับมีขันติก็คือมีหลักซอบัตมีความอดทนอดกั้นอย่าบูมบามอย่าวิสาสะภารการอย่าใจร้อนนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มาจากการขาดสตินะครับขาดสติวู่วามนะครับพูดเร็วปากไวคิดไวตัดสินใจไวมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นฉะนั้นตั้งสติให้ดีก่อนนะครับตั้งสติให้ดีแล้วเราก็นะครับพิจารณาดูนะครับเราเนี่ยสมควรที่จะยืนอยู่ในจุดไหนจะเข้าไปคลุกคลีหรือว่าไปอยู่กับปัญหาหรือว่าจะหลบหลีกให้พ้นปัญหาก่อนเพราะว่าบางครั้งในการที่เราเอาตัวเราเข้าไปเปลืองนะครับเปลืองตัวอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหานะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำกับพวกเรานะครับบอกว่าเวลามีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นความวุ่นวายความโกลาหลความโอลหม่านอะไรต่างๆนะครับอยากให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะยืนในจุดไหนและเป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับเรามากที่สุดนะครับเราอย่าบูมบามวู่วามแล้วก็นะครับเอาตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหานะครับทำยังไงให้เราอยู่เหนือปัญหาเราก็จะมีนะครับมีเขาว่ามีสายตาที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นพอเรามีสายตาที่กว้างไกลมากขึ้นนะครับความคิดความอ่านอะไรมันก็จะรอบคอบมากยิ่งขึ้นงั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับบางทีเนี่ยบทฟิตนะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเรานี่แหละแต่ว่าบางทีเราสอบไม่ผ่านอัลลาฮ์ฟินฟิตนะติซากอตูอัลกุรอานบอกเอาไว้พึงทราบเถิดเวลาเกิดฟิตนะแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะสอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านบางทีเนี่ยเรื่องดุนยานี่แหละเอาแค่เรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องฐานะนะความร่ำรวยความยากจนนะครับบางคนเข้าใจนะครับว่าเวลาเรามีฐานะมีอันจะกินมีความพร้อมมากกว่าบุคคลอื่นเราสบายแล้วอัลลอฮ์ไม่สอบเราอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราแต่ที่ไหนได้คนที่รวยนั่นแหละคือคนที่กำลังโดนทดสอบอยู่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองกังวลนบีนี่กังวลนะครับเรื่องความมีฐานะเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกนะครับที่จะใช้ชีวิตอย่างนะครับอย่างอนาถาอย่างขัดสนนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยปลื้มเลยนะครับที่ท่านจะมีฐานะความอู้ฟู่ความมั่งคั่งใดๆรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาเซดซัมนะครับว่าขอให้ท่านมีฐานะที่นะครับยากจนนะครับไม่ต้องรวยนะครับขอดุอาอัลเลาะห์ให้มีชีวิตอยู่แบบลำบากยากจนเสียชีวิตไปก็วะตะวัฟฟะนีมิสกีนันเวลาจะตายก็ขอให้ตายแบบจนๆนะครับวะชุรนีฟีซุมรอตินมัสซากีนเวลาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ให้ขอฟื้นคืนชีพไปพร้อมกับคนจนเพราะอะไรอ่ะคนจนนะครับโดนบททดสอบและโดนสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาน้อยกว่าฉะนั้นคนที่มีฐานะมีอันจะกินนะครับน่าห่วงมากกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองห่วงใครอ่ะฮะห่วงคนรวยคนมีฐานะนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลฟักรุอักชาอะลัยกุมเรื่องฐานะความลำบากยากจนลำบากคนแค้นเนี่ยข้าพเจ้าไม่ห่วงเท่าไหร่อ่ะข้าพเจ้าไม่กังวลกับพวกท่านทั้งหลายวะลากินนีอักชาอะลัยกุมอันตุบซะตละกุมอัดดุนยาแต่ประเด็นนี้หรือประการที่ข้าพเจ้ากังวลกับพวกท่านทั้งหลายมากๆเลยห่วงมากๆเลยก็คืออันตุบัสตอลกุมุดดุนยาดุนยานี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเปิดให้เป็นของเรานะทำมาหากินก็ร่ำรวยอะไรก็รวยดีขึ้นรวยขึ้นเหลือเฟืออู้ฟู่เลยมั่งคั่งเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตรงนี้ต่างหากที่ข้าพเจ้ากลัวและเกิดเพราะอะไรอ่ะฟาตานาฟาซูฮากะมาตานาฟาซูพวกหลายเองก็จะแข่งขันกอบโกยกันตะเกียกตะกายไขว่คว้าเอาแต่ดุนยาเหมือนกับที่คนในยุคอดีตก็เคยแข่งขันเคยตะเกียกตะกายนะครับไขว่คว้ากันกอบโกยกันนบีบอกกลัวเหลือเกินว่าจะซ้ำรอยอีรอบเดิมนะครับฟาตุฮลิกุกุมกะมาตุฮลิกุฮุมและในที่สุดดุนยามันจะอะไรมันจะสังหารเจ้าฆ่าเจ้าฆาตกรรมเจ้าเหมือนกับที่มันเคยทำในยุคอดีตมาแล้วฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าบางครั้งการมีฐานะเนี่ยกลายเป็นบททดสอบมากกว่าโซเดซัมฉะนั้นปัญหาต่างๆความวุ่นวายต่างๆจะในมิติไหนก็แล้วแต่ในบริบทใดก็แล้วแต่ให้เรามองไว้อย่างไม่ประมาทนะครับมองว่าอย่างไม่ประมาทอัลลอฮ์ให้เราจนนี่ก็คือบททดสอบอ
อัลลอฮ์ให้เรารวยกับบททดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีความรู้น้อยกับบททดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีความรู้มากกับบททดสอบทั้งหมดนี้คือบททดสอบทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะครับที่พระองค์ทรงทดสอบเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเพื่อที่จะคัดกรองว่าใครจะมีคุณภาพมากกว่ากันฉะนั้นเราก็ได้ต้นทุนไม่เหมือนกันเพราะเรามีต้นทุนไม่เหมือนกันทำอย่างไรที่เราจะบริหารต้นทุนที่อัลลอฮ์ให้มานะครับในลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับพวกเราให้ได้มากที่สุดอย่าติดลบเสมอตัวนี่ก็ไม่ดีแล้วนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมานิสตะวายาวมาวุคนใดเสมอตัวเมื่อวานกับแบบเนี้ยวันนี้กับแบบเนี้ยพรุ่งนี้กับแบบเนี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นรอซูลบอกฟะฮุวะมักบูนุนฮะทุเรศนะทุเรศงั้นต้องทำให้อะไรบทเรียนในอดีตเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปัจจุบันของเราดีกว่าอดีตให้ได้พอเราทำอดีตพอเราทำปัจจุบันของเราดีอินชาอัลเลาะห์อนาคตของเราก็ดีขึ้นนี่คือเป้าหมายฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาต้องมีคุณค่าทุกลมหายใจทุกรายละเอียดของชีวิตงั้นจะอยู่ในมิติไหนจะมีเรื่องวุ่นวายไม่วุ่นวายวะวุ่นวายมากวุ่นวายน้อยอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่คือบททดสอบทั้งสิ้นเลยนะครับขอให้เราก้าวข้ามบททดสอบที่สำคัญเลยขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์บางเรื่องบางอย่างบางปัญหาง่ายๆแต่เราแก้ไม่ได้ผู้ที่แก้ได้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นดุอาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเรานะครับคุ้มครองท่านคุ้มครองอุมมะห์ของท่านให้พ้นจากมาซอฮรอมินฮาวะมาบะฏอนทุกฟิตนะห์เลยทุกความวุ่นวายขอให้รอดปลอดภัยให้รอดปลอดพ้นนะฟิตนะห์เล็กฟิตนะห์น้อยใหญ่อะไรก็แล้วแต่ขอให้ปลอดภัยนะครับมาในบางฮะดีษฟักบิดนีอีไลกะกอยรอมัฟตูนในดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ท่านชอบอ่านในดุอากุนูตนะฟักบิดนีอีไลกะกอยรอมัฟตูนขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เสียชีวิตไปเก็บวิญญาณข้าพเจ้าไปในข้าพเจ้าในสภาพที่ข้าพเจ้าไม่มีฟิตนะห์ใดๆไม่โดนฟิตนะห์ใดๆอันนี้คือเรื่องที่เป็นความกังวลเป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อราษฎรของท่านต่อประชาชาติของท่านฉะนั้นความห่วงใยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องฟิตนะห์นะครับจริงๆแล้วฟิตนะห์เนี่ยมีเยอะเลยมีหลายความหมายแต่ว่าประเด็นที่เราพูดถึงนะครับในวันนี้ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมในฐานะที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมมันก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวนะครับเป็นชุมชนอะไรก็แล้วแต่เรามีกติการ่วมกันเรามีกิจกรรมร่วมกันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็นสังคมที่อะไรที่เกิดขึ้นนี่เราในเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำยังไงถ้าสังคมของเรามันมีความวุ่นวายเราต้องแก้ปัญหาอย่าเพิ่มปัญหาหลายคนใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นการสร้างปัญหาหรือเพิ่มปัญหาอันนี้ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นแก้เปราะนี้ไปเกิดเปราะใหม่เกิดเปราะใหม่ฉะนั้นใช้วิธีแก้แบบไหนอ่ะแบบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำไว้หรือวิธีของกุรอานทุกวันเนี่ยปัญหาวุ่นวายของเราเนี่ยปัญหาเรื่องความขัดแย้งนะในสังคมมุสลิมเนี่ยองค์กรนี้มีปัญหากับองค์กรนั้นหรือภายในองค์กรมีปัญหาแม้กระทั่งในเรื่องของวิชาการเองก็ตามเราหลายคนใช้วิชาการเป็นเครื่องมืออันนี้เราต้องยอมรับนะในภาพของความเป็นจริงก็คือใช้หลักการศาสนาใช้พระธรรมวินัยพระธรรมบัญญัติของเราสุนทราที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้นี่แหละเป็นเครื่องมือเพื่อเอาชนะกันเอาวิชาการมาอะไรครับมาเป็นเครื่องมือตอนนี้ในกรณีแบบเนี้ยพอเราไม่ใช้วิธีที่เป็นทางออกที่เป็นการแก้ปัญหาจริงๆเราก็เอาวิธีแบบนักการเมืองมาแก้ปัญหาเอานักการเมืองมาแก้ปัญหาศาสนาได้ไหมไม่ได้เรื่องศาสนาขอให้เป็นหน้าที่ของนักการศาสนานักการศาสนาก็ต้องมีอามานะอิลมียะมีจรรยาบรรณใช่ไหมครับในมองปัญหาศึกษาปัญหาหาแนวทางแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นนโยบายในการแก้ปัญหาแบบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ใช้หรือแบบที่อัลกุรอานแนะนำใช้ความก้าวร้าวได้ไหมครับไม่ได้ใช้ความหยาบคายไม่ได้ใช้อวิชชาไม่ได้ไม่ได้เลยต้องใช้อะไรครับใช้วิชาการนะใช้ฮิกมะฮิกมะก็คือกิตาบุลลอฮ์ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราแปลวิทยายานน่ะจริงๆแล้วก็คือกุรอานกับซุนนะนะครับยังนะในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งอัลกุรอานแนะนำเอาไว้เราจะบริหารความขัดแย้งอย่างไรให้เป็นความขัดแย้งที่เป็นเราะห์มะห์นะครับ
เป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์นะสร้างสรรค์และมีทางออกนะไม่เกิดปัญหาไม่ลุกลามบานปลายอัลกุรอานแนะนำเนี่ยลองทำกุรอานเอาวิธีของกุรอานแนะนำแก้ปัญหาได้ก้าวข้ามไปได้อัลลอฮ์บอกในกุรอานวะยาดิลฮุมบิลลาตีฮิยาสันหน้าที่ของท่านจะต้องปกป้องชี้แจงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงความถูกต้องทั้งหมดแหละอันไหนถูกต้องบอกอันไหนผิดก็ต้องบอกนะครับต้องบอกทั้งถูกแล้วก็บอกทั้งผิดบอกถูกบอกบุญอย่างเดียวไม่ใช่บอกบาปอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องบอกทั้งสองอย่างอัมรุนบิมารูฟินวะนะยุนอังมุงกาลินเตือนเรื่องถูกก็ต้องบอกเตือนเรื่องผิดก็ต้องบอกต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันแต่อัลลอฮ์แนะนำว่าเวลาจะเตือนทั้งถูกและผิดเนี่ยบิลลาตีฮิอะห์ซันให้คัดสรรเลือกสรรเอาวิธีที่ดีมาใช้เอาคำพูดที่ดีมาใช้เอาเนื้อหาที่ดีมาใช้พอเราเลือกใช้ของดีทั้งหมดเลยเนื้อหาที่พูดก็ดีคำพูดก็ดีวิธีการก็ดีเวลาก็ดีสถานที่ก็ดีมีแต่เลือกเอาของดีมาใช้ทั้งหมดเลยดีไหมผลลัพธ์จะดีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืนยันกุรอานผลลัพธ์จะออกมาดีอัลลอฮ์บอกฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนต่อให้เจ้ากับเขาเนี่ยที่พิพาทกันมาเป็นอริกันมาถกเถียงกันมาอะไรกันมาขนาดไหนก็แล้วแต่สู้มันกี่เวทีแล้วก็ตามกี่สังเวียนแล้วก็ตามนะเรื่องเดียวเนี่ยบางทีไม่จบร้อยปีพันปีก็ไม่จบแต่ถ้าเราเอาฮิกมะห์มาคุยเอามาอิรอมาคุยเอากุรอานมาคุยไม่มีอะไรดีกว่ากุรอานไม่มีอะไรดีกว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่มีอะไรดีไปกว่าการน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นความเข้าใจมันฮัสของซาลัฟมาใช้ในวิธีการนะอัลลอฮ์บอกผลลัพธ์ที่ออกมาฟะอีซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนต่อให้เจ้ากับเขาทะเลาะกันมานานนมเนแค่ไหนก็แล้วแต่เถียงกันมาห้ำหันกันมาสู้กันมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับกะอันนะฮูวะลียุนฮามีมเขาจะกลายมาเป็นคนที่เป็นมิตรกับเจ้าได้ฉะนั้นเราไปดูในสถานการณ์ต่างๆเวลาเกิดปัญหาความขัดแย้งกับรอซูลเองกับคนอื่นเองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความพินอบพิถาวใช้ความอารุ่มอร่วยใช้ความยืดหยุ่นซึ่งเป็นนะครับเป็นความโดดเด่นที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามของเราของเราเนี่ยมีวุดัวอิสลามเราเนี่ยวาดิยะชัดเจนไลลูฮากะนะฮาริฮากลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดเลยนะครับมีชามิลมีความครอบคลุมแล้วก็มีอะไรครับมีมุรูนะมีความยืดหยุ่นความสมเหตุสมผลทุกอย่างมีในอิสลามทั้งหมดเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใช้ความลุ่มลึกของท่านใช้เรียกว่าอัจฉริยะวินิจของท่านเนี่ยนะแก้ปัญหาแล้ววิธีการของรอซูลนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีของพวกเราเดี๋ยวก่อนจากการตัวนี้เล่าตัวอย่างสักนิดนึงนะครับนิดเดียวนั้นนิดเดียวจริงๆนะวันนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสตังค์แม้แต่บาทเดียวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บากหน้าไปหายะฮูดคนหนึ่งนะครับไปหายะฮูดีพี่น้องก็ทราบนะครับว่ายะฮูดีเนี่ยเป็นไงครับมันไม่เคยชอบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ชอบอิสลามด้วยแต่ด้วยความลำบากเดือดร้อนของรอซูลรอซูลก็ต้องบากหน้าไปขอยืมไปอะไรครับไปกู้ไปขอยืมนะไม่ใช่กู้แบบดอกเบี้ยนะไปขอยืมนะครับสตังค์กับยะฮูดยะฮูดก็ให้มาแต่มันคาดคั้นและเค้นกับนบีบอกเฮ้ยให้ไปแล้วต้องให้คืนนะมันพูดแบบเหมือนกับจะสบประมาทนบีว่ากลัวนบีจะไม่ใช้หนี้นะนี่นิสัยยะฮูดนบีบอกโอเคนบีไม่ได้พูดโอเคแล้วผมพูดเองแหละนะนบีบอกได้เดี๋ยวสิ้นเดือนถึงกำหนดแล้วฉันจะมาจ่ายให้ครบตามกำหนดเลยตอนนี้ได้สตังค์ไปแล้วยังไม่ทันครบกำหนดเลยยะฮูดคนนั้นนะมันก็มาเดินวนเดินเพ่นพ่านอยู่หน้าบ้านนบีแหละนะมันมาพูดแบบจะเรียบเคียงๆพูดแบบอะไรล่ะจะลามปามถึงนบีนะพูดรถหัวนบีมันบอกนบีนะขี้เหนียวนบีหวงนี่นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่พูดไปหลายๆเที่ยวนบีก็ไม่ตอบโต้เลยนบีใช้ความอะไรครับความสุขุมนะครับความคัมภีรภาพรอซูลไม่ตอบโต้อะไรเลยนะครับพอมันเห็นว่านบีไม่ตอบโต้ไม่พูดอะไรมันโมโหพอหมอทีนี้มันพูดลามปามพูดรถหัวนบีรถหัวใครด้วยปู่ย่าตายายเทือกเขาละกอนบีหมดเลยมันลุกขึ้นยืนนะครับแล้วมันก็บอกมูฮัมหมัดอินนกุมเก้ามุนมุตลุนมูฮัมหมัดโคตรเง่าสักการะแกน่ะพวกเหนียวนี่ชักดาบมันว่านบีขี้เหนียวนี่ขี้เหนียว
เอาตังค์เข้าไปแล้วไม่ยอมใช้ครับก็บอกมันว่านบีสารพัดอย่างสงสารนบีไม่ต้องพรสงสารเป็นเราก็สงสารมีคนคนหนึ่งที่ผูกพันกับนบีมากเลยนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยประสบเหตุเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยได้ยินเต็มสองหูเลยว่ายิวคนเนี้ยด่าใครด่านบีหมิ่นประมาทนบีลุกขึ้นได้ก็จะบวกกับมันเลยรู้ไหมใครท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรนี่นิสัยนักเลงใช่ไหมนะครับไม่ยอมคนอยู่แล้วมึงว่านบีกูมีเรื่องลุกขึ้นก็จะเหนียวเขาจะบวกกับเขาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเหตุการณ์นั้นนี่ไปได้จะไปเยอะครับนบีน่ะจริงๆนบีน่ะเป็นฝ่ายโดนกระทํานะนบีนั่งอยู่นะไอ้ยะฮูดคนนั้นน่ะมันเดินมาถึงเสื้อนบีเป็นผ้าสักๆเป็นผ้าคล้ายๆผ้ากระสอบบ้านเราอดีตนะมันกระชากเสื้อนบีนะคอปกเสื้อเนี่ยแล้วบาดคอนบีเป็นทางแดงเลยเป็นอารยอมไม่ต้องพรสู้มั้ยสู้อุมัรลุกขึ้นไปก็จะไปเล่นกับมันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอุมัรหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเจ้านี่ชอบใช้กำลังทำไมไม่ใช้ความอะไรครับฮะมุรูนะความยืดหยุ่นยังไงขันติสบัดสิฉันโดนว่าโดนบ่นโดนด่านะฉันยังสบัดได้เลยแล้วเจ้าโดนอะไรไม่ได้โดนสักอย่างนั่งฟังเฉยแต่ลุกขึ้นจะบวกกับเขาเราซุนดุอุมัรหน้าเสียสิเราซุนอะไรเราซุนเบรกไม่ไปทำอะไรครับนั่งลงเดี๋ยวนี้และหยุดเดี๋ยวนี้เลยเราซุนดุอุมัรตัวพรเป็นไงถ้าเป็นผมนะผมเสียใจมากๆเลยเสียใจนะท่านโดนด่าอยู่แมบๆเนี่ยผมลุกขึ้นจะป้องอ่ะจะช่วยเถียงให้จะจัดการให้นะแทนที่จะว่ามันกลับมาดุค่ะดูผมถ้าเป็นผมเสียใจออกหน้าให้ขนาดนี้นะเราซูนมาดุเราแต่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือฮิกมานี่คือฮิกมาเราซูนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมัรนั่งลงเดี๋ยวฉันจะสอนอะไรให้อุมัรนั่งลงไอ้ยิวมันก็ยืนค้ำหัวอยู่งั้นแหละยืนหัวโดดค้ำหัวเราซูนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่งั้นมันก็ไม่เลิกมันก็ดูสินบีจะว่ายังไงแต่มันก็กระยิมยิ้มย่องแหละเฮ้มูฮัมหมัดเข้าข้างกูเว้ยอุมัรดุใครมูฮัมหมัดดุอุมัรนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอุมัรอุมัรฟังใจเย็นๆนะใจร่มๆหน่อยฟังเนี่ยอุมัรนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานี่คือการใช้กำลังใช้ได้ใช้สติตั้งสติสบัดจริงๆเลยนะอุมัรต้องบอกกับฉันท่านรอซูลของอัลลอฮ์ครับเจ้าของสตังค์เจ้าของหนี้เขามาทวงสตังค์ท่านท่านมีสตังค์ใช้เขาหรือเปล่าถ้าท่านมีท่านก็น่าจะใช้คืนเขาไปนะเขาจะได้ไม่ทวงไม่มาบ่นมาว่าอะไรท่านแบบนี้ถ้าท่านไม่มีท่านบอกผมจะออกให้ผมจะให้ยืมหรือจะออกให้ผมจะปิดหนี้ให้โปะหนี้ให้ก็ได้บอกคำเดียวอุมัรคนนี้จะทำให้เจ้าพูดแบบนี้สิฉันจะได้สบายใจแต่นี่พอไอ้ขวานั่นว่าปุ๊บเจ้าลุกขึ้นจะบวกกับเขาเลยจะเล่นกับเขาเลยไม่ได้รอซูลเตือนรู้ไหมครับอุมัรเป็นยังไงฮะอุมัรไม่ร้องอุมัรยิ้มแต่ก็มันก็ต้องออกมาจากกั้นนะอุมัรบอกอิสติกฟิรลียารอซูลอัลลอฮ์รอซูลครับผมผิดไปแล้วครับอิสติกฟาร์ให้ผมด้วยนี่ใช้วิธีผิดแต่เจตนาดีผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะเจตนาดีวิธีผิดผลลัพธ์ออกมาไม่ดีแล้ววิธีที่ดีทำยังไงเหมือนกับที่เราซูนทำแนะนำให้อุมัรทำนี่คือวิธีที่ดีกว่ายิวมันยืนอยู่ตรงนั้นนะยะฮูดีนะมันได้ยินคำพูดของเราซูนที่เทศใครอะเทศอบรมอุมัรต่อหน้ามันเนี่ยนะยิวคนเนี้ยนะครับยืนหน้าซีดเลยแล้วก็เดินมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายืนข้างหน้าท่านรอซูลนั่นแหละครับแล้วก็จับมือรอซูลจับแน่นเลยมูฮัมหมัดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่นับแต่นี้ไปฉันขอยืนยันว่าอุชฮิดุลลอฮะอันนะกะลรอซูลุลลอฮ์นับแต่นี้ไปฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ตัวจริงเข้ารับอิสลามตั้งแต่วินาทีนั้นเลยเป็นไงบ้างแล้วนี่ถ้าต่อยกับอุมัรน่ะมันตกนรกเป็นอะไรเป็นกาเฟตแต่นี่เพราะความลุ่มลึกของรอซูลแก้ปัญหานะความวุ่นวายไม่เกิดขึ้นแล้วได้ยิว2นาที3นาทีที่แล้วเนี่ยเป็นกาเฟตแต่ชั่วอึดใจอ่ะ
กลายมาเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อไซดุบนุซานะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยแค่นี้เองใช้วิธีที่ดีใช่ไหมครับเอากุรอานเอาซุนนะเอาวิธีคิดที่ดีที่ประเมินแล้วแบบนี้เป็นผลประโยชน์ที่ดีใช้วิธีนี้นะอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงนี่วิธีแก้ปัญหาไม่ละวุ่นวายไม่ตะพรนี่ลองถ้าต่อยกันเลยดีไม่ดีเราซุนโดนลูกหลงด้วยใช่ไหมครับอุมัตล่ะโอ้ทำแบบนี้เกินใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ฝากเป็นกรณีตัวอย่างก็แล้วกันนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับตลอดจนท่านที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live หรือว่าฟังการถ่ายทอดสดทางวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันตินี่คือบรรยากาศของงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันเสาร์สุดท้ายของรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1445นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างท่านรอซูลเนี่ยในการจัดการกับตัวท่านเองเมื่อเผชิญกับปัญหาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มีเหมือนกับเป็นคติธรรมที่มันเป็นการเตือนกันแบบคลาสสิกจะพูดกันกี่ครั้งจะเตือนกันเรื่องของการจัดการปัญหาความวุ่นวายโดยเพราะการจัดการกับอารมณ์จะพูดกี่ครั้งมันเหมือนกับคาถาแหละสั้นๆแต่มันจัดการกันยากเหลือเกินที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกว่าต้องมีสติมีขันติคืออดทนแล้วก็อย่าวู่วามเนี่ยเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ปฏิบัติตนในกรณีตัวอย่างท่านซะนะอุมัสซะอีกกับเป็นเดือดเป็นร้อนแทนท่านรอซูลเนี่ยพี่น้องครับพอพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายนะว่าจะจัดการกับปัญหาด้วยกับความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องฝึกนะแล้วก็ไอ้การฝึกตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่าให้ไปหาเรื่องบ่อยๆแล้วเราก็ฝึกอดทนใช่ไหมว่าเรื่องเราก็ไม่อยากจะเจอแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องขอดุอาขอรอช่วยเหลือด้วยว่าเมื่อเจอกับภาวะปัญหาใดก็ตามเราต้องก้าวข้ามปัญหานั้นน่ะด้วยกับความอดทนแล้วก็ความนิ่งแล้วก็รอระยะเวลาให้ปัญหานั้นคลี่คลายด้วยกับการขอดุอาและความช่วยเหลือขอรอจะมาถึงเพราะปัญหาหลายๆปัญหานั้นน่ะมันไม่สามารถแก้ไขได้ในวินาทีนั้นเลยนะครับบางทีมันต้องปล่อยให้ระยะเวลาเป็นตัวเยียวยาปัญหาและมันก็สามารถที่จะคลี่คลายได้ด้วยความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักครับวิทยากรท่านต่อไปครับก็จะมาเป็นผู้ที่มองในมุมของท่านว่าความวุ่นวายของสังคมฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันท้าทายในมุมมองของท่านมองเรื่องความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในมิติใดแล้วก็ท่านมีทางออกที่จะให้พี่น้องได้นำข้อคิดดีๆตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไรบ้างขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยะฟัรรื่นพิทักษ์ครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاه والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادناوَجَعْلِنْ حَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله เป็นค่ำคืนที่มีเกียรติที่เราทุกคนได้มาร่วมงานที่มีเกียรติงานที่มีความจำเริญแล้วก็ทำหน้าที่ในสังคมของเราอีกส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงเหมือนโลโก้หรือว่าเขาเรียกว่าคำของเขาอ่ะนะก็คือเข้าใจเข้าถึงอะไรของเขาเนี่ยนะครับน่าจะทำให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจศาสนาให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์เดือนรอมฎอนก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายเรียกว่าเหลืออีกประมาณสัก 3-4 วันเราก็คงจะอำลาจากรอมฎอนนี้ไปนะครับ
ก็พี่น้องท่านใดที่ยังขาดตกบกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกี่ยวกับรอมฎอนก็อยากจะให้ทำให้ครบถ้วนเราอาจจะผ่านค่ำ27ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีค่ำ29ให้เรานั้นได้ขวอยคว้าค้นหาแล้วก็เสาะแสวงหาอยู่ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้มั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะในหลักการของศาสนาครั้งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสุญูดลงไปเนี่ยพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในวันที่ท่านนบีเนี่ยในครั้งที่ท่านนบีสุญูดในช่วงกิยามุลเลนเนี่ยหรือการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนบีอ่านดุอาบทไหนมากที่สุดก็เป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆแล้วพวกเราทุกคนก็ฟังดูแล้วเข้าใจแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าหากว่าคนอย่างท่านนบีนั้นยังไม่เขาเรียกว่ายังต้องขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลามากขนาดนี้คนอย่างพวกเราจะทำกันอย่างไรท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ได้ตอบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ถามว่าท่านนบีเวลาท่านนบีนั้นสุญูดนั้นอ่านดุอาบทไหนมากที่สุดท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ตอบว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอ้เราโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจทั้งหลายคือเอกของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาขอพระองค์นั้นทำให้หัวใจของฉันได้มั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวนะว่าให้เรานั้นได้รู้ว่าเราจะยืนหยัดบนหลักการของศาสนาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าห่วงเวลาต่างๆมันจะผ่านไปขนาดไหนอะไรอย่างไรสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรดุนยานั้นมันจะหมุนไปถึงดาวอังคารก็ตามนะเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นจนกระทั่งเราบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินตรงนี้แล้วก็ถามตอบกล่าวว่าแล้วพวกเราล่ะที่เป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยแล้วพวกเราจะทำกันอย่างไรในเมื่อนบีเนี่ยเป็นคนที่หัวใจนิ่งที่สุดแล้วในดุนยานี้แต่นบียังขอดุอาให้ท่านนั้นมั่นคงที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าเราพูดถึงบุคคลนะที่มีความรับผิดชอบกับองค์กรหนึ่งองค์กรใดพี่น้องคนที่นิ่งที่สุดและมั่นคงที่สุดคือเรียกว่าตายไม่ได้เจ็บไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องเป็นคนที่มั่นคงกับองค์กรของตัวเองมากที่สุดอะไรประมาณนี้แต่คนนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกสั่นสะเทือนเนี่ยพี่น้องแล้วคนอื่นในองค์กรเขาจะอยู่กันอย่างไรเหมือนกันนบีเรายังรู้สึกว่าสั่นสะเทือนกับการเปลี่ยนแปลงของดุนยาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความมั่นคงในศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองพี่น้องก็อยากจะให้เราทุกคนนั้นได้มันเพียรในการขอดุอาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดผมเองอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในบางเรื่องบางราวเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาเพียงเล็กน้อยอินชาอัลเลาะห์ไม่นานมากแต่ว่าพี่น้องที่ดูทาง Facebook ก็คงหลากหลายฝากช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับกับรายการวิทยุเสียงอิสลามผมเองรู้สึก อยากจะให้เสียงอิสลามเนี่ยได้คือให้พี่น้องเนี่ยได้ติดตามเพจของเสียงอิสลามด้วยเพราะว่าเขามีวิทยุเนี่ยเราไม่เห็นตัวกันใช่มั้ยบางคนก็จำเสียงผมได้แต่ไม่รู้จักรู้จักชื่อพอพูดออกมาที่นี่อาจารย์ยาฟัตคือได้ยินเสียงอยู่บ่อยครั้งบ้างนะครับในวิทยุเสียงอิสลามแต่เวลาภาพเนี่ยมันก็มีใน YouTube เหมือนกันพี่น้องหรือใน Facebook เนี่ยก็มีเหมือนกันบางทีเขาผ่านทางไลฟ์สดแล้วก็เปิด Facebook หรือยิงเป็น YouTube บ้างเนี่ยพี่น้องก็จะได้ติดตามเพราะว่าทางวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยก็มีนโยบายมานานแล้วแหละด้วยกับการให้ทีมงานของเขาเนี่ยมาอัดเป็นตอนๆไปด้วยไม่ได้เพียงแค่ต้องการเสียงเราอย่างเดียวต้องการภาพด้วยก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นวิธีการที่ดีพี่น้องแล้วก็เป็นคนแรกๆด้วยนะที่ทำในเรื่องเหล่านี้ก็ยะซากัลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานที่ปรึกษาอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงก็มองเห็นว่าน่าจะคือบางทีมันติดขัดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันเป็นของเราเองสักก็จบนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขัดแย้งในมุมขององค์กรนะ
พียงแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องมีการที่จะต้องทีมงานจะต้องวิ่งกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ให้เราทุกคนได้ดังเช่นที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าให้เรานั้นยึดมั่นและก็มั่นคงและใจเย็นๆแล้วก็ยืนหยัดบนหลักการของศาสนาเนี่ยถือเป็นสาระที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตในดุนยาที่สังคมที่มันมีความวุ่นวายแบบนี้เพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้คนอันมากมายและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมันก็ไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นคนไม่รู้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงคนไม่รู้เนี่ยไม่แปลกเราไม่เปลี่ยนนะแต่ที่สำคัญคนรู้เปลี่ยนเนี่ยอันนี้มันลำบากมากเหมือนกันมันสร้างปัญหาให้สังคมเหมือนกันพี่น้องมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์กันมากมายมีคนไปแชร์กันมากมายเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องด้วยกันเราก็ขอดุอาพี่น้องให้ตัวเรามั่นคงในศาสนาคำว่ามั่นคงในที่นี้คือยืนหยัดบนกีตาบุลลอและสุนนะในวิถีทางแห่งเราบรรดาซอฮาบะห์เราบรรดาซอลาฟุซอลและทั้งหลายที่เขาเข้าใจกันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านอุซัยฟะห์อิบนุยามานเนี่ยท่านได้พูดคุยในคำพูดของท่านและบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ที่พูดคุยเช่นเดียวกันว่าท่านฮุซัยฟะห์นั้นได้บอกว่ากุนนาหรือว่าคนส่วนมากทั้งหลายเนี่ยเขาจะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลค็อยรหรือเขาจะถามแต่เรื่องดีๆก็ไม่แปลกอะไรพี่น้องวันนี้เนี่ยบางแล้วจะบางสลายจะมาถามผมอาจารย์จะไปสวรรค์ยังไงดีอาจารย์จะไปเรื่องนั้นอย่างนี้ควรจะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนก็ถามกันอย่างนี้แหละอันนี้บูไซฟ้าก็พูดเช่นเดียวกันว่าผู้คนทั้งหลายเขาถามกันแต่เรื่องดีๆวะกุนตุอัสอุตอัสอัลอัสอัลูฮูอานิชารรีแต่มีแต่ฉันนี่แหละที่ฉันจะถามอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะถามแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องที่เป็นบาลาบททดสอบทั้งหลายหรือฟิตนะหรือบททดสอบความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นพอยอยู่ข้างหลังนี่พี่น้องมาคอฟาตันไอยุดดิริกานีสำคัญเหมือนกันพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ต้องมองโลกสวยบ้างนะอาจารย์นะต้องเป็นคนที่มองอะไรที่มันเป็นความบันเทิงเขาเรียกเป็นโพสิทีฟบ้างให้มันเป็นทางบวกอย่าไปมองทุกอย่างเป็นทางลบไปหมดอย่างเช่นมีพี่น้องมาอยู่ในที่นี้เราบอกดูเดี๋ยวพี่น้องไม่สนใจศาสนาเลยที่ไหนได้เขานั่งฟังกันอยู่ที่บ้านเขาฟังเสียงอิสลามผ่านวิทยุเขาได้รับชมกันหลายๆเรื่องหลายๆราวอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจพี่น้องเพราะฉะนั้นฮูไซฟ้าจึงบอกว่าที่ฉันถามในเรื่องไม่ดีเนี่ยมาขอฟาตันอายุดริกานีเพราะฉันกลัวว่าเกรงว่าไอ้ความชั่วดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าฉันจะมีความดีก็ตามเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่ตัวฉันพี่น้องเห็นไหมว่าสังคมเราวุ่นหลายเรื่องนะแล้วไม่ได้วุ่นแค่หนองจอกอย่างเดียวด้วยก็วุ่นยันคลองตันเหมือนกันคลองเตยก็วุ่นคลองเตยเป็นตลาดอยู่แล้วนะวุ่นวายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องเราเองในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยต้องทำอย่างไรเราในฐานะคนที่ยืนหยัดบนหลักการของศาสนาต้องว่าอย่างไรหรือเราพร้อมที่จะไหลรวมทุกเรื่องหากว่าผลประโยชน์มันมาอยู่ข้างหน้าก็ตามนี่เราไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครมีผลประโยชน์ต่อหน้าของตัวเองไปรับผลประโยชน์มาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะมันเรื่องเบื้องหลังนี่เราไม่รู้เรื่องของใครเลยนอกจากเรื่องของตัวเราไอ้เบื้องหลังตัวเรารู้เบื้องหลังคนอื่นเราไม่รู้พี่น้องส่วนใครจะมีเขาเรียกว่ามีทางลับอะไรก็ว่านไปอันนี้เราไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องฟิตนะบททดสอบในดุนยานี้ที่มานู้นก็ด้วยเหตุการณ์หลายๆเรื่องแต่มันต้องขึ้นกับเราจะยืนหยัดอย่างไรเท่านั้นแหละแล้วเราจะมองอย่างไรด้วยการที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ดังเช่นที่ท่านนบีบอกว่าอัลไลมูความรู้ที่ถูกต้องที่เราเรียกว่าอิลมุชรอยก็ตามหรือการดำรงชีวิตนี่พี่น้องยะตาอัลลุมหรือยะตาอัลลัมท่านต้องอะไรท่านต้องมาทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นเหมือนกับที่โลโก้หรือสโลแกนของเขานี่แหละว่าเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงอะไรก็แล้วแต่มุ่งตรงสู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิบัตินั่นแหละพี่น้องต้องฟังกันเรื่อยๆและต้องจับต้นชนปลายให้ได้
ม่ได้หมายความว่ามามองคนเป็นดังเชกเช่นที่จะต้องปกป้องคนนะพี่น้องวันนี้นี่ใครหลายคนก็รู้สึกว่า เราก็รู้สึกอยากจะปกป้องอาจารย์ยฟัดเหมือนกันเราไม่ได้ปกป้องคนพี่น้องหลักการศาสนาไม่ได้สอนให้ท่านมาปกป้องผมแต่สอนให้เราไปปกป้องหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ที่เขาเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยแต่แน่นอนท่านนบีคือศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งต่างจากมนุษย์อย่างเราแน่นอนเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ที่แตกต่างคือนบีได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีหน้าที่ปกป้องท่านนบีเพราะเป็นการปกป้องศาสนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดังเช่นที่เราบอกว่าคนอื่นที่รับมรดกตกทอดจากท่านนบีแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับการปกป้องดังเช่นท่านนบีคือถูกทั้งหมดหรือว่าจะผิดทั้งหมดก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านอิหม่ามซุฟยานซอรีเนี่ยท่านพูดแล้วก็คงเป็นจริงอ่ะนะพี่น้องในยุคในอาคดุซะมันในยุคในสมัยนี้ท่านอิหม่ามซุฟยานซอรีบอกว่าซินฟานี่มีคนอยู่สองประเภทอีดาซอลูฮาสองประเภทนี้ถ้าดีนะสังคมมันดีไปด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นนิสบะห์ที่เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนะพี่น้องแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าคนสองประเภทนี้ดีหมายถึงว่าคงไม่ได้ดีแบบว่าเป็นคนดีแบบว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมอะไรอย่างนี้เป็นคนแบบเป็นคนดีแบบว่าดีแบบยังไงอ่ะมันต้องดีตามศาสนาแหละพี่น้องเอานี่เราพูดตามศาสนาเราก่อนนะคือดีในแบบฉบับของอันอิสลามด้วยแล้วก็ไม่ได้ดีแบบเอาหน้าเอาตาด้วยพี่น้องเห็นไหมบางเรื่องบางราวเนี่ยเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานนะมีแต่คนเสนอว่าตัวเองอยากจะเป็นประธานอยากจะเป็นประธานในพิธีประธานจัดงานอันนี้ผมไม่ได้พูดไปว่าใครนะพี่น้องนะแต่ว่าบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้หน้าตาชื่อเสียงมากกว่าอยากจะได้ความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันก็มีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมเราเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีในสมัยนบียังมีมุนาฟิกเลยคนบอกอ๋องั้นมึงกลับไปย้อนไปอยู่กับนบีป่ะพูดขนาดเนี้ยนะลายยาฟัดไปอยู่กับนบีเพราะอะไรอ่ะมันจะฟัดมันจะเอาสเปคสูงอ่ะมึงก็ไปอยู่กับนบีนบีก็มีมุนาฟิกหลังนบีก็มีคอวาริชคอวาริชแปลว่าอะไรพี่น้องพวกนอกรีดนอกรอยศาสนาพวกทิ้งศาสนาและสุดท้ายก็เป็นความปั่นป่วนอยู่ในสังคมโลกเช่นเดียวกันและสังคมศาสนาด้วยกลายเป็นกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12กลายเป็นกลุ่มรอฟิดะห์ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องพูดแหละพูดเราพูดเป็นเชิงวิชาการนะเราไม่ได้พูดไปเชิงด่าว่าหรือตำหนิติเตียนมันเป็นเรื่องถ้าผมไม่พูดมันก็มีรอฟิดะห์อยู่แล้วผมมาพูดวันนี้บอกว่านี่อาจารย์พูดรอฟิดะห์ได้ไงเขาห้ามพูดผมไม่พูดมันไม่มีเหรอหรือว่าผมไม่พูดแล้วมันจะกลับมาเป็นซุนนะห์ทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องพูดมันแค่นั้นเองพี่น้องคุยง่ายๆเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วแล้วเขาก็ยืนยันของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเหล่าบรรดาบุคคลเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ในยุคของท่านนบีก็มีมุนาฟิกีนมันอยู่ที่การบริหารการจัดการว่านบีจะจัดการอย่างไรกับมุนาฟิกนบีจะทำอย่างไรกับยะฮูดีดังเช่นที่อาจารย์อับดุลชุกตได้พูดเมื่อสักครู่เราเองก็เหมือนกันวันนี้ก็คงไม่ถึงขั้นจะต้องไปบริหารจัดการใครหรอกพี่น้องเพราะอยู่ในประเทศที่เป็นอักอลิยัตบริหารจัดการตัวเองจัดการยังไงอะตัวเองอะให้มันพ้นจากฟิตนะห์ให้ได้อย่างน้อยฟิตนะห์ด้านอากีดะห์ต้องชัดเจนอะไรฟิตนะห์ด้านอากีดะห์พี่น้องฟิตนะห์ด้านเตาฮีดฟิตนะห์ในการให้เอกภาพฟิตนะห์ในอะห์ลุลเบตในเหล่าบรรดาวงศาคณาญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะเหล่าบรรดาซาวญาตก็คือภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำสูงสุดนอกเหนือจากท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีฟิตนะห์ดุนยาได้หลายเรื่องพี่น้องวันนี้ไม่มาขายของที่งานวิทยุเสียงอิสลามก็เป็นฟิตนะห์ในตัวเองเหมือนกันพอดีเงินหมดอาจารย์ขอมาอัพด้วยโทรหาอาจารย์อับดุลลาตีฟนะ
พอดีมาขายไม่ได้ก็เป็นฟิตนะในดุนยาพี่น้องป่วยไม่สบายไปโรงพยาบาลมาขายของงานสุราไม่ได้เป็นฟิตนะแห่งชีวิตเป็นฟิตนะด้านสุขภาพแต่ฟิตนะที่ร้ายแรงที่สุดคือฟิตนะของอักีดะห์หลักความเชื่อให้เราทุกคนได้เข้าใจประเด็นนี้แล้วมันจะนำพาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องไปเองพี่น้องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทางสายกลางหรือทางสายริมแต่ประการใดนะพี่น้องที่เราพูดเนี่ยอ๋อท่านต้องยืนอยู่บนอุมมะตาวัสตอทางสายกลางทางที่ดีที่สุดนั่นแหละถึงจะดีที่สุดถูกที่สุดและต้องกลางคือรับทั้งชั่วรับทั้งดีได้คือไปชั่วก็ได้นะพี่น้องไปดีก็ได้คือไปวัดก็ได้พี่น้องหรือจะเข้าสุเหร่าก็ได้ไปโบสถ์ก็ได้ต้องทางสายนั้นไหมพี่น้องแล้วเราเรียกว่าทางสายกลางก็ได้นะเอาหลายคนอาจจะทำงานตรงนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะคือท่านมีความรับผิดชอบมากกว่าผมไม่ได้หมายความว่าผมแค่ดูทีวีอย่างเดียวแต่ท่านอาจจะรับผิดชอบสังคมทั้งหมดนี่อาจจะรับผิดชอบดูอย่างเช่นคนที่อยู่ในเนี้ยนะผมก็ดูแค่บนเวทีของผมเนี่ยหน้าเสือของผมมีสมุดอยู่เล่มนึงผมดูแค่ตรงนี้ตาผมก็มองแค่ตรงนี้แหละแต่ท่านเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแมทชีตไอ้หลังคาแมทชีตเนี่ยท่านก็จะดูรอยผุรอยรั่วอะไรแต่ความรับผิดชอบท่านมากกว่าเข้าใจได้แต่เรื่องการปฏิบัติตัวของท่านก็ว่านไปนะก็ต้องว่ากันไปเองท่านคงมีคำตอบแหละที่จะไปตอบกับอัลเลาะห์ได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงอยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าดังเช่นซุฟยานซอรีได้พูดว่าซินฟ้านี่2คน2ประเภท2จำพวก2อย่างก็ได้นะ2ประเภทก็ได้หากว่าดีอิซาซอลุฮาได้รับการปรับปรุงแก้ไขรู้สึกสำนึกตัวใครไปบอกก็ไม่ได้มีริ้วล้อมานั่งแบบว่าเป็นกำแพงหนังหน้าไฟให้อะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นพี่น้องพี่น้องเห็นผมผิดพี่น้องก็เตือนอาจารย์ยะฟัดอาจารย์ฟัดผิดไปนะก็ไม่ได้มีเลขาหน้าห้องมันต้องแต่ถึงขั้นว่าต้องเอาไข่มาปาผมก็ไม่ต้องไงพูดกันดีๆไม่ต้องถึงขั้นมาต้องแบบโหยบอยคอตอะไรงี้ไม่ต้องขนาดนั้นเอาแต่พอดีพองามพี่น้องเราไม่ได้ดื้อด้านเป็นพวกฟิรเอาเป็นพวกกอรูนฮามานแบบนั้นพี่น้องไม่ได้ถึงคนบันีอิสรออีนแบบนั้นพูดกันดีๆบอกกันให้รู้เรื่องแต่ก็ไม่จำเป็นถึงขั้นว่าจะต้องมีเหล่าบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายจะต้องเป็นกำแพงทองแดงให้กับเราแล้วเราจะรู้สึกในความผิดของตัวเองได้ยังไงอ่ะพี่น้องหรือเราผิดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับซุฟยานซอรีจึงบอกว่าหากว่าดีสังคมมันก็ดีไปด้วยแม้ว่ามันจะวุ่นวายนะพี่น้องนะมันก็ดีไปด้วยซุฟยานซอรีบอกว่าอีซาฟาซาดาแต่สองกลุ่มเนี่ยถ้ามันชั่วมาไรนะอาจจะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะพี่น้องอาจจะเป็นคำพูดโดยรวมฟาซาดาตินอุมมะก็ทลายพังทลายแล้วก็ชั่วตามกันไปด้วยซุฟยานซอรีบอกว่านั่นคืออัลมูลูกคนแรกเลยผู้ปกครองสองนั่นก็คืออัลอุลามะคนรู้เราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้เป็นอุลามะนะก็ไม่อยู่ในขอบข่ายคำพูดนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายในสังคมก็มันอยู่ในกรอบที่เราพูดคุยนี่แหละผมอาจจะไม่ได้พูดคุยกว้างมากหรืออยากจะให้พี่น้องได้จับต้องได้นั่นก็คือให้เห็นเพียงแต่ว่าเราก็ขอดุอาให้กับตัวของเราให้ปกป้องตัวเราให้ได้ผมพูดอยู่แค่นี้แหละพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่ามกลางฟิตนะห์ที่มันมากมายและฟิตนะห์ดังกล่าวมันไม่ได้เกิดแค่ยุคของเราพี่น้องเกิดตั้งแต่ยุคของท่านนบีหลังนบีเสียชีวิตยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มุสลิมรบกับมุสลิมจนกระทั่งแบกองเป็นกลุ่มอีกหลายอย่างดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่ว่าฟิตนะห์ในทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับฟิตนะห์ในยุคนบีเหมือนกันหรือหลังจากยุคของท่านนบีที่ซอฮาบะห์อาศัยกันอยู่เหมือนกันฟิตนะของฮัจญาตอิบนุยูซุฟซะกอฟีในเมืองกูฟะที่มากมายมหาศาลแม้กระทั่งเข็นฆ่าคนอะเลมหลายๆคนก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นยุคของเราว่าโอ้โหเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนะแต่อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาอย่าให้เกิดขึ้นถึงขั้นต้องเข็นฆ่าผู้รู้นักวิชาการนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้รับรู้และบอกกล่าวให้กับพี่น้องได้รู้ว่าท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ในวันที่ท่านอยู่ที่เมืองกูฟาบัสรอเนี่ย
ท่านได้รับคำกระทู้หรือคำบอกกล่าวของชาวเมืองเนี่ยมากมายกับความชั่วร้ายหรือการปฏิบัติไม่ดีของฮัจญาตอิบนุยูซุฟอัสกอฟีผู้ปกครองตัวเองที่สร้างฟิตนะให้เกิดขึ้นในสังคมอานัสบินมาลิกบอกว่าอิสบิรูท่านทั้งหลายต้องอดทนทำอย่างอื่นไม่ได้จะไปปลดฮัจญาตลงก็ไม่ได้จะไปวางระเบิดที่ฮัจญาตก็ไม่ได้ฮารามทำอย่างนั้นได้ไงฆ่าตัวตายเพื่ออำลาจากดุนยานี้ก็ทำไม่ได้อานัสบอกอิสบิรูท่านทั้งหลายต้องอดทนเพราะว่าไม่มีวันเวลาใดช่วงเวลาใดที่ห่างจากช่วงเวลาของท่านนบีนอกจากช่วงเวลาที่ห่างกว่ามันจะต้องอัชรุมันจะต้องชั่วมากกว่าพี่น้องอานัสบินมาลิกบอกว่าซามีอะตูฮูมินนบียิกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉันได้ยินจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผมมีอีหม่านครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดคุยแล้วเราก็ยังยืนยันกันเหมือนเดิมนะครับว่าให้พี่น้องได้ยึดมั่นในซุนนะของท่านนบียึดมั่นในกลุ่มซุนอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์พี่น้องอย่าเขวเด็ดขาดนะพี่น้องนั้นในยุคในดุนยานี้ที่มีบททดสอบอันมากมายพี่น้องเห็นเวลาแค่เราพูดเรื่องอะลุลเบดหรือเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นวงศาคณาญาติของท่านนบีคนในยุคอดีตยังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเลยพี่น้องพวกนาวาซิบขวาริชในด่าเป็นเบื่อเลยพี่น้องด่าแม้กระทั่งจาบจ้วงภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันอียาซุบิลลาห์แม้กระทั่งสงสัยในตัวของท่านนบีเองก็ทำเหมือนกันนี่นะคนที่เราจะต้องขอดุอาให้และพวกเราอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์หรือพี่น้องอีกกลุ่มนึงพี่น้องเราเรียกว่าอุมชีอะห์อิมามียะห์กลุ่มชีอะห์มาหลังๆชีอะห์อิมาม12เป็นยังไงพวกนี้รักอ้างว่าตัวเองนั้นรักวงวานของท่านนบีแบบคนอื่นรักกันไม่ได้รักเหมือนว่าจะเป็นพระเจ้าพี่น้องผมไม่ได้มีนัยยะใดๆที่มาพูดเรื่องนี้นะพี่น้องนะแต่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้มองเป็นความรู้และมองให้ออกว่าดุนยานี้ท่านจะอยู่อย่างไรหรือเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดกลุ่มใดกลุ่มก้อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาท่านก็ไหลตามกลุ่มนั้นไปด้วยเขาก็เอาตัวของท่านไปบ้างเอาลูกหลานของท่านไปบ้างสุดท้ายปลายทางเราจะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งความเป็นมุสลิมของเราเองเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะเราไม่เรียนรู้เพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราอยู่ในดุนยานี้แบบคนไม่รับรู้อะไรเลยพูดแบบคูดินนะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมจึงอยากบอกกับพี่น้องว่าแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาว่าใครคือคนที่จะรักวงศาคณาญาติของท่านนบีมากที่สุดเนี่ยนะพี่น้องยังแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ก้อนเลยพี่น้องนี่คุยกันเรื่องอุซูลเลยนะ1กลุ่ม1ด่าว่ารังเกียจสาปแช่งอีกกลุ่มนึงอ้างว่าตัวเองเนี่ยรักแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเหมือนจะเป็นพระเจ้าได้บางกลุ่มของชีอะห์เนี่ยบอกว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยอาลาวียีนเนี่ยแทบจะเคารพท่านอาลีนั้นเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะเป็นพระเจ้าดังเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรก็ขอกับท่านอาลีไปที่กุโบของท่านอาลีขอกับท่านอาลีสรรเสริญท่านอาลีเกินกว่าการสรรเสริญรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำและกลุ่มที่เป็นกลุ่มตรงกลางพี่น้องกลางในที่นี้ผมก็ยังยืนยันกับพี่น้องไม่ใช่กลางแบบว่าพร้อมรอมชอมทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ปกครองมารับผิดชอบเรื่องอะไรของท่านทั้งหลายนะแต่ผมชี้ชวนเอาชาวบ้านประชาชนทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักไหนทั้งสิ้นนะพี่น้องนะเกี่ยวข้องว่าเรามาพูดให้พี่น้องได้มองออกว่ากลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มตรงกลางเนี่ยเขายืนกันยังไงตรงกลางคือกลุ่มที่ถูกต้องที่สุดเขารักความรักนี่พี่น้องที่เขาเรียกว่ารักไงรักอะฮ์ลุลเบตหรือรักวงศาคณาญาติของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ด้วยเพราะฉะนั้นรักแบบมีขอบเขตอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรทำได้อะไรมีข้อห้ามอย่างไรท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในวันที่ข้าวยากหมากแพงยังไม่เคยสอนซอฮาบะห์ยังไม่เคยสอนอุมมะห์ประชาชาเราไม่เรียกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ณขณะนั้นบอกว่าท่านทั้งหลายต้องไปขอกุโบนบีวันนี้ฝนไม่ตก7ปีเนี่ยจะเอากันยังไงเนี่ยจะตายกันหมดแล้วปศุสัตว์เนี่ยวันนั้นต้องขอกับใครพี่น้องอุมัรยังไม่เคยคิดว่าให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีชีวิตอยู่หรือราษฎรของท่านเนี่ยไปขอกับกุโบนบีเลยกราบกับกุโบนบีเลยพี่น้องกลุ่มนี้เราเรียกว่าอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กลุ่มที่ยึดถือบนอะกีดะห์ที่ถูกต้องเชื่อก็เชื่อถูกรักก็รักถูกจะเกลียดก็ถูกต้อง
พี่น้องยึดมั่นกันไว้ให้ดีผมก็ถือว่าดุนยานี้เราคงจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะเราก็ต้องยึดมั่นบนสัจธรรมที่ถูกต้องและให้พี่น้องได้รู้ในสุดท้ายว่าระยะเวลาที่ห่างไปเรื่อยๆพี่น้องการยึดมั่นบนสัจธรรมมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆท่านนบีบอกว่ากัลกอบิดุนจัมรอดังเชกเช่นคนที่ถือถ่านไฟไว้ร้อนๆอยู่ในมือของเขาไม่มีง่ายหรอกครับใครบอกว่าฉันเอาง่ายๆเอาชิวๆงั้นก็อีกแบบนึงไม่ได้แบบเราก็ฝากกับพี่น้องไม่ได้ทำให้เครียดนะพี่น้องนะแต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นช่องบนการเชื่อและวางตัวเองให้ถูกสองครูบาอาจารย์ของเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่พี่น้องเรามีหน้าที่ปกป้องหลักการศาสนาไม่ได้ปกป้องบุคคลไม่ว่าใครผมก็เชื่อว่าถ้าวันนี้อาจารย์ฟาริดมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องพูดในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันและเขาก็จะทักทำพูดอย่างเรานี่แหละว่าเพราะว่าอาจารย์ฟาริดก็พูดทั้งชีวิตเหมือนกันว่าเราปกป้องหลักการไม่ใช่บุคคลมนุษย์มันขี้เหม็นเหมือนกันหมดพี่น้องไม่ต้องไปปกป้องมันหรอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ปกป้องเองใช่ไหมตัวพรอย่างนั้นนะตัวพรว่าไงเอาว่ากันเนี่ยตัวพรไม่ใช่ศาสนานะแต่ว่านี้ล้อเล่นกับตัวพรนะครับจะซาคุมุลลอฮ์คอยรันครับคุณคาริดครับพี่น้องที่รักครับผมรับอามานะห์ทำหน้าที่บริหารเวลาตามกำหนดการแล้วคือต้องยุติการเสวนาในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเวลา 23:00 นในช่วงท้ายนี้ก็คงจะให้วิทยากรแต่ละท่านได้สรุปนะครับในประเด็นของท่านแต่ว่าคงจะให้อาจารย์ชุโคตได้นานนิดนึงเพราะว่าตอนในช่วงต้นอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเขาหน่อยนะครับในช่วงนี้เชิญครับแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครับคาดว่าเราจะได้ยุติกันในช่วงเวลา 23:00 ตามกำหนดการที่เจ้าภาพได้ตั้งไว้เชิญครับอาจารย์ชุโคตครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ให้ผมนานนิดนึงเนี่ยนะตอนนี้เหลือ15 นาทีนานนิดนึงไงก็ไม่เกิน5 นาทีนะ ดูดีมากเลย ดูเหมือนว่าให้ผมเยอะเลยเหลือเวลา15 นาทีบอกตอนต้นว่าอย่างไรเราต้องหยุดให้ได้ตอน5 ทุ่มแล้วต้องมาแบ่ง3อาจารย์ชูโก้ให้เยอะคือเหมือนเวลาผมจะมีสัก20 นาทีอะไรเงี้ยนะ5 นาทีพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับเรารู้ว่าฟิตนะห์มันมีอยู่ทั้งที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอาจารย์ญาฟัตได้เรียนกับพี่น้องนะครับฟิตนะห์ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของชุบฮะห์ในเรื่องของข้อคุมเคือต่างๆและฟิตนะห์ในเรื่องของชะฮวาตในเรื่องของอารมณ์นะครับคือเรื่องของนับซูนะทั้งเรื่องของผู้หญิงเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีฟิตนะห์กันหมดแล้วแล้วยิ่งในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมีแนวความคิดในเรื่องของการที่สตรีขึ้นมาเท่าเทียมทั้งที่ในหลักการของเราเนี่ยนะพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็บรรดานักวิชาการของเราไม่มีใครมีความขัดแย้งกันเลยแต่ว่าสาเหตุประเด็นที่เราไปคุกคีอยู่กับฟิตนะห์พวกนี้เนี่ยแล้วก็ลูกหลานของเราไปหมกมุ่นอยู่กับฟิตนะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรฮะพี่น้องสาเหตุมาจากการที่เราไม่ได้ศึกษาการที่เราไม่ได้ส่งเสริมลูกหลานของเราให้มีความเข้าใจกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนรู้กันอยู่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับในเรื่องของหน้าที่ของสตรีหน้าที่ของผู้ชายและบทบาทของสตรีบทบาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะในเรื่องของสตรีเนี่ยหลักๆของนางคือวะกอรนะฟีบุยูติกุนให้นางได้อยู่ที่บ้านนะวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจันญาฮิลิตินอูลาแล้วก็อย่ามาอวดโฉมความสวยงามเหมือนการอวดโฉมความสวยงามเหมือนพวกญาฮิลิยะอูลาคือถ้าเราได้นําหลักการกุรอานตรงนี้เนี่ยได้นํามาใช้ในการใช้ชีวิตของเราฟิตนะห์ต่างๆเรื่องของสตรีเนี่ยมันจะเบาลงไปเพราะว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอย่ามาอวดโฉมหมายความว่าการที่สตรีจะมาอยู่เคียงข้างหรือว่าจะมาอยู่เทียบเท่ากับบุรุษเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ในเรื่องของหลักการอิสลามพอเวลาที่เรายึดมั่นอยู่ในหลักการเนี่ยใครจะมาบอกกับเราว่ามุสลิมะต้องมาเท่าเทียมกับผู้ชายต้องมาอะไรมันไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่เราจะตอบรับหลักความคิดแบบนั้นไปได้แล้วก็อีกประการนึงก็คือในเรื่องของการฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นมาในยุคนี้ที่ถ้าหากว่าเราเอาเรื่องนี้ไปคุยตอนอาจารย์ญาฟัตเด็กๆตอนอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงจะไม่ว่าคนศาสนาเนี่ยเขาคงจะงงกันเหมือนกันนะว่าคิดกันไปได้ยังไงก็คือเรื่องการแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ย
การให้มีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการผู้ชายแต่งกับผู้ชายผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่คนรุ่นก่อนสมองเขาน่าจะไปไม่ถึงหรอกว่าเฮ้ยสังคมตอนนี้คนจะยอมรับเรื่องพวกนี้แล้วเหรอถ้าเรามีหลักการศาสนานะพี่น้องเราจะไม่สมองของเราจะไม่มีทางที่จะไปเข้าไปสู่ฟิตนะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟิตนะมันมีหลากหลายเนี่ยทางออกบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องเพราะเวลาที่ท่านนบีได้เอ่ยถึงฟิตนะเนี่ยนะฟิตนะต่างๆซอฮาบะห์ถามท่านนบีมันมะคารัจถามว่าแล้วเราจะหาทางออกยังไงกันดีล่ะในเมื่อฟิตนะมันมีอยู่หลากหลายพี่น้องฮะท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ใน3ประโยคสั้นๆได้บอกเริ่มต้นได้ว่ากีตาบุลลอฮ์ก็คือกุรอานแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟีฮินะบะมังกานะกอบละกุมในกุรอานเนี่ยมีเรื่องราวของคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าวะฟีฮิคอบัรมาบะอ์ดะกุมและในกุรอานเนี่ยมีข่าวคราวของคนที่ยังมาไม่ถึงคือคนที่อยู่หลังพวกเราอ่ะคือเรื่องราวของวันกิยามะห์เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยะอูจูดมะอูจูดของอิหม่ามมะฮดีอะไรต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงมีเรื่องราวพวกนี้อยู่ในอัลกุรอานวะฟัสฟีมาไบนะกุมแล้วก็มีการตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าหมายความว่าถ้าเกิดว่าฟิตนะห์ต่างๆมันเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะหามะคอรัตยังไงไม่ต้องไปแก้ปัญหาฟิตนะห์อะไรให้ใครพี่น้องเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปหาอัลกุรอานแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของชนรุ่นก่อนว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวข่าวคราวของสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานแล้วก็เรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตัดสินมาให้กับเราว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการดําเนินชีวิตของเราพี่น้องฮะแค่3เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องจะเอาในอัลกุรอานเนี่ยนะเรียนรู้ยันตายอ่ะไม่ว่างหรอกแล้วเราก็จะไม่ว่างไปหมกมุ่นกับเรื่องฟิตนะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมแล้วถ้าเราสามารถที่จะนำเอาอัลกุรอานเนี่ยไปปลูกฝังให้กับบรรดาบุตรหลานของเรานะแล้วให้เขาได้มีการยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าพอเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามเอากลับมาหากิตาบุลลอฮ์กลับมาหาอัลกุรอานกลับมาหาหะดีษกลับมาหาบรรดานักวิชาการทุกอย่างก็จะจบลงด้วยกับหลักการแต่ถ้าหากว่าเราไม่สอนให้ลูกหลานเรารู้จักการกลับมาหากุรอานให้คุณค่ากับกุรอานให้คุณค่ากับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานของเราเนี่ยก็จะไปเหมือนกับคนที่พยายามที่จะเปิดสมองของเด็กๆหมายความว่ากำลังจะเปิดสมองของเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องคิดเองนะเขาจะต้องเถียงนะเขาจะต้องอะไรนะพี่น้องฮะอิสลามกุรอานสอนให้เราอิบาดะห์ต่อสอนให้เราเชื่อฟังบิดามารดาสอนให้เราเชื่อฟังครูบาอาจารย์บนพื้นฐานของอัลกุรอานแล้วก็หะดีษถ้าเด็กๆมีการยึดมั่นอยู่บนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยฟิตนะห์ต่างๆอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันจะเบาลงเพราะเวลาเจอปัญหาเจอฟิตนะห์เขาก็จะกลับมาหาบรรดาครูบาอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะเอายังไงดีเราควรจะตัดสินยังไงดีแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีแล้วฟิตนะห์ต่างๆมันก็จะจบพี่น้องเพราะนั้นฝากพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราเอาฟิตนะห์ต่างๆเนี่ยกลับมานะว่าเรารุดดูอิลาเราะซูลวะอิลาอุลิลอัมริมินฮุมเอากลับมาหาเราะซูลและกลับมาหาบรรดาผู้รู้เนี่ยอุลิลอัมที่อาจารย์ซะฟัดบอกคน2กลุ่มอุลิลอัมนะครับคุมทั้งบรรดาฮุกกามบรรดาผู้ปกครองแล้วก็บรรดานักวิชาการถ้าเรากลับมาหานักวิชาการนะละอัลีมาฮุลละดีนะยัสตัมบิตูนะฮุมมินฮุมคนที่ทำการอิสติมบาตหลักฐานออกมาได้จากกุรอานจากหะดีษเนี่ยจะเป็นคนที่นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนำการตัดสินเหล่านี้เนี่ยมาให้กับพวกเราเพราะนั้นพี่น้องกลับมาหานักวิชาการที่เขายืนอยู่บนพื้นฐานกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์และเราจะอยู่ในสังคมอิสลามของเราโดยที่ปราศจากฟิตนะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ชโคตครับจะซักมุลลอฮ์ไครอนครับคุณอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับคุณจะได้อีกสักนิดนึงครับเชิญฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช้ระยะเวลาสั้นๆกับพี่น้องนะครับผมเกรงใจพี่น้องที่
ยังนั่งอยู่กับพวกเรานะอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ยังยืนยันในวิธีคิดของผมนะว่าสิ่งที่ผมเสนอไปกับพี่น้องเนี่ยนะครับนั่นก็คือการขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถช่วยเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดอีกวิธีนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราคิดแล้วนะครับพิจารณาแล้วว่าเราทำอะไรไม่ได้นะปัญหาหลายปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสั่งสมมาบ่มเพาะมาบางทีมันสุกงอมมากๆเลยนะครับถ้าเราไปแตะนี่มันแตกจนเละเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้นะครับอาศัยการดุอาวิงวอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในเบื้องต้นแนะนำกับพี่น้องนะครับว่าถ้าเราเห็นว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาความวุ่นวายที่เกินกว่าที่เราจะเยียวยาได้นะครับเราทำอะไรช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแนะนำให้พี่น้องหลีกเลี่ยงปัญหาความวุ่นวายต่างๆนะครับอย่าเข้าไปวุ่นวายเพราะไอ้ที่มีอยู่มันก็วุ่นวายอยู่แล้วแล้วถ้าเราเข้าไปยุ่งอีกมันก็ยิ่งวุ่นไปกันใหญ่นะครับอย่าให้เราเข้าไปสารวนอยู่กับปัญหาจนกระทั่งเราเองต้องเปลืองตัวนะครับหรือว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าเสียเครดิตไปนะครับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮะดีษท่านอิหม่ามอัลบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับบอกว่าฮะดีษบทนี้ฮะดีษของท่านอิหม่ามอัลบุอิหม่ามอบีฮุรอยเราะห์นะครับซอฮาบะฮ์ที่ชื่ออบีรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านรอซูลบอกว่าซะตะกูนุฟิตานุนซะตะกูนุฟิตานุนในการข้างหน้าเนี่ยจะเกิดฟิตนะห์ขึ้นอย่างระบาดดาดเดือนเลยนะครับระบาดดาดเดินสัตกุนุฟิตานุนเราซุนบอกต่อว่าในเมื่อมันเกิดฟิตนะขึ้นแล้วเราหลีกหนีไปไหนไม่พ้นแล้วนะครับทํายังไงเราซุนบอกอัลกออิดูฟีฮาค่อยรุมมีนัลกออิมคนที่นั่งอยู่กับที่ไม่ยอมลุกเข้าไปสารวนด้วยไปยุ่งด้วยกับมันนะถือว่าคนๆนั้นดีกว่าคนที่เดินเข้าไปหาเข้าไปยุ่งนะครับไม่เปลืองตัววัลกออิมูฟีฮาค่อยรุมมีนันมาชีแล้วคนที่ยืนอยู่กับที่เฉยๆเมื่อกี้นั่งดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้ามันต้องยืนล่ะรอซูลบอกก็ยืนอยู่กับที่ยืนอยู่เฉยๆคนยืนอยู่เฉยๆไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าคนที่เดินเข้าไปยุ่งนะครับเดินเข้าไปหาวัลมาชีฟีฮาค่อยรุมมีนัสซาอิไลฮาแล้วคนที่เดินเข้าไปเฉยๆก็ยังดีกว่าคนที่ตะเกียกตะกายนะครับตะเกียกตะกายเข้าไปหานะครับสารแหน่เขาเรียกสารแหน่นะนักกะรีมนะไม่หยาบนะสารแหน่นะคำสามัญธรรมดานะนะสารแหน่ว่าไม่ยุชริฟลาฮาตัสตัชริฟหูใครที่สารแหน่เข้าไปยุ่งกับปัญหาความวุ่นวายนะครับปัญหาความวุ่นวายมันก็จะดึงเข้าไปอยู่ในปัญหาแล้วเขาจะถอนตัวไม่ออกนะครับเขาจะหนีปัญหาไม่พ้นว่ามันวาจาดามัญญาอันเอามาอาดันฟันยอดบีฮีต่อไปนี้ถ้าใครเจอช่องไหนที่พอจะหลบเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งกับปัญหาได้ให้เขาอาศัยช่องนั้นนะอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปวุ่นวายกับปัญหาเพราะไอ้ปัญหาที่มีอยู่นั้นก็วุ่นวายพออยู่แล้วแล้วเราเอาปัญหาของเราไปเพิ่มปัญหาไปสร้างปัญหามันก็จะยิ่งวุ่นวายไปกันใหญ่ฉะนั้นรอซูลจึงสอนเราตะอาวะซูบิลลาฮิมินัลฟิตันขอหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดปลอดพ้นจากฟิตนะห์ความวุ่นวายอุลามานโกลาหลทุกเรื่องแหละขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์มาวะฮะรอมินฮาวะมาบะตอนเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเนาะเรื่องนอกเรื่องในทุกเรื่องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่าให้เราเข้าไปยุ่งกับปัญหานะครับทำตัวให้นะครับให้ปลอดรอดจากนะครับภัยฟิตนะห์ต่างๆเราก็จะไม่สอบตกอะลาฟินฟิตนะติซะกอตูส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอฟิตนะห์พวกเขาสอบตกกันหมดเลยวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับที่อาจารย์ยาฟัดคงจะได้สักประมาณสัก3นาทีครับอาจารย์ครับเชิญครับครับยะซากุมุลลอฮ์ขอบคุณนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีอายะห์กุรอานอายะห์นึงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้สดับรับฟังแล้วก็ให้เราได้ดำเนินชีวิตในท่ามกลางฟิตนะห์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับเรานะครับในซูเราะห์อัลฮุจรอตนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสได้บอกกล่าวกับเรานะครับได้บอกว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين โอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายต้องฟังดังต่อไปนี้นะครับอินจาอะกุมฟาซิกุมว่ามีคนชั่วคนไม่ดีคนหนึ่งนะได้นำ
ข่าวสารนำเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาบอกกล่าวให้กับท่านนะฟาตาบายานูหน้าที่ของเราก็คือต้องสร้างความกระจ่างชัดและความชัดเจนไม่ได้หลงไหลเกือกกลัวนะหรือเบาความหูมีสองหูแต่ฟังหูเดียวเนี่ยพี่น้องฟาตาบายานูทำให้มันเป็นข้อชัดเจนกับเราซะอันตุซีบูกามันบิจฮาและตินถ้าหากเราไม่ทำแบบนั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเราเชื่อแล้วก็เรียกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะเอาเลยอะไรประมาณนี้นะอันตุซีบูถ้าหากว่าทำแบบนั้นฟาตุสบิฮูอาลามาฟาอันตุมนาดีนีนเราก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลที่โศกเศร้าเสียใจหรือเสียใจในภายหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในดุนยานี้นะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรานั้นได้มีความใจเย็นมีความตาอันนุ่นมีความเรียกว่าให้กรองข่าวต่างๆนานาเหล่านี้ให้ดีเพื่อให้สังคมของเราไม่เกิดฟิตนะต่อกันและกันด้วยและเป็นฟิตนะกับตัวเราเองด้วยนะครับกรณีเช่นที่เกิดขึ้นในอายะนี้ก็เป็นการบ่งบอกของซอฮาบะท่านหนึ่งที่มีปัญหากับบานินมุสลิกจนกระทั่งอายะกุรอานอายะนี้ได้ประทานลงมาเพื่อให้เป็นข้อแก้ไขในสังคมของซอฮาบะและเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับพี่น้องที่รักครับทุกประเด็นที่วิทยากรท่านพูดนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเพราะมันมาจากสิ่งที่เป็นอัลกุรอานหะดีษและก็ประวัติศาสตร์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้เป็นต้นแบบแล้วก็องค์ความรู้ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะนำพาพี่น้องไปสู่ทางออกของความวุ่นวายได้ไม่มีอะไรติดตันสำหรับผู้ศรัทธาความวุ่นวายถึงแม้มันจะวุ่นมากขนาดไหนก็ตามอย่าให้พี่น้องได้กลับเข้ามาสู่หลักการขอร้องให้มากที่สุดไม่ใช่พอวุ่นวายเอาตัวเองออกห่างจากสิ่งที่เป็นอิสลามอันนั้นแหละครับจะพบกับทางตันที่ไม่มีทางออกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามพี่น้องครับพี่น้องที่ฟังอยู่ฟังเสียงอิสลามนี่แหละพี่น้องจะไม่พบกับทางตันของชีวิตถึงแม้ว่าสังคมมันจะวุ่นวายขนาดไหนยิ่งวุ่นวายมากพี่น้องก็ต้องฟังเสียงอิสลามให้มากเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็จะเอาเรื่องราวของอิสลามมาทำให้หัวจิตหัวใจของพี่น้องนั้นเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของฟิตนะห์ต่างๆด้วยกับสติและก็ด้วยความช่วยเหลือของอัลเลาะห์และอย่าลืมช่วยเหลือวิทยุเสียงอิสลามให้อยู่คู่กับสังคมตลอดไปนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านอาจารย์ยะฟัรรื่นพิทักษ์และท่านอาจารย์ชุโคตดานีสมันผมคอลิปู่ทองดำเนินรายการมีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดต้องขออิสติกฟาร์แล้วก็ขอมาอัฟกับท่านพี่น้องด้วยนะครับวะบิลาฮิตาฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์